เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาเราก็มาคุยกันในรายการนี้ก็รายการนี้เป็นรายการสดขอให้ญาติโยมได้โทรมาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมะสว่างใจเป็นรายการที่ถามตอบเป็นรายการที่เก่าแก่ที่หลวงพ่อสนองได้ดำริไว้แล้วก็ได้จัดมาเป็นลำดับเราก็มาเจอกันในรายการทางวิทยุบ้างทางทีวีบ้างก็ได้มาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติสาธุชนใดมีคำถามคำตอบเราก็มาคุยกันตรงนี้เพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจในพระธรรมคำสอนพระเจ้ายากเราก็มาคุยกันนะตอนนี้ไปก็คงจะเข้าสู่รายการเลยเนาะญาติโยมก็มีคำถามใดก็โทรมาก็แล้วกันแล้วญาติที่ยังไม่มีการโทรนี้ก็คงจะคุยเรื่องธรรมะไปพางๆก่อนว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเรามารู้จักว่าท่านสอนให้ทำอย่างไรสอนให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์ก็หมายถึงว่าการที่จิตของเราไม่สงบนั่นเองเป็นความทุกข์ของทุกคนแล้วก็ความไม่สงบของใจนี่เองทำให้เราเนี่ยกระสับกระส่ายทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจก็ทำตามความกระสับกระส่ายนั้นก็เรียกว่าทำกรรมที่เป็นอกุศลมากมายทำให้เราเนี่ยตกต่ำความคิดของเรานั้นบีบคั้นจิตใจของเรานั้นไม่นิ่งนะก็เรียกว่าความทุกข์เกิดจากจิตใจที่ไม่สงบนั่นเองแต่ทีนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าความไม่สงบทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ว่าจิตเราเนี่ยมายึดอัตภาพนี้หมายถึงว่ายึดร่างกายนี้ว่าเราได้ร่างกายนี้จากพ่อแม่แล้วก็มายึดร่างกายเนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราทีนี้ว่าเมื่อการยึดมั่นนี้เกิดขึ้นก็เลยทำให้เกิดการมีกิเลสมากมายกระทำให้จิตของเราเนี่ยดิ้นกระสับกระส่ายขึ้นมาวิ่งไปสู่ในอารมณ์ต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากเหตุมาเกิดมาจากตรงนี้เพราะมีสายเข้ามาเนาะก็เข้าสู่คำถามจากกทม.โยมแอดอาจารย์เจริญพรอาจารย์เจริญพรโยมแอดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินปะคะได้ยินว่าไงเอ่ยค่ะวันนี้ตอนตีหนึ่งฟังวัดสังฆทานนะคะพระอาจารย์สนองอะค่ะท่านพูดถึงเรื่องที่ท่านโมลีอะที่บอกว่าเคยให้นกตายในกรงอะค่ะเป็นอโหสิกรรมไม่เป็นอโหสิกรรมยังไงปียังไงนะเดี๋ยวหมายถึงว่ายังไงนะเดี๋ยวพูดอีกทีดิเมื่อเช้านี้ตอนตีหนึ่งอะค่ะดูรายการวัดสังฆทานนะคะพระอาจารย์สนองก็มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับท่านพ่อลีที่ว่าเป็นโรคกระเพาะเพราะว่าให้นกเลี้ยงนกแล้วนกตายในกรงค่ะทีนี้พอดีเมื่อ20กว่าปีก่อนอะก็เลี้ยงนกอยู่ตัวนึงเหมือนกันผัดนกเอียงโครงถ้าพอดีไปต่างจังหวัดนะคะก็ฝากให้น้องชายดูก็บอกน้องชายว่านกมันชอบโซมมันชอบเล่นอย่าหายเยอะอย่าเพิ่งให้หายเยอะเดี๋ยวมันเล่นแล้วมันกระจายหมดพอไปต่างจังหวัดกลับมา3วันไม่มีใครอยู่บ้านเลยค่ะนกนอนตายนอนตายในกรงเลยค่ะก็เลยทำให้บอกมันจบที่พระอาจารย์สนองพูดเลยเมื่อเช้านี้ตอนตีหนึ่งค่ะแล้วอย่างนี้เป็นไงไหมคะกลัวจังเลยอ่ะก็เราก็ไม่เป็นไรก็อุทิศบุญกุศลให้กันแล้วกันเนาะทำบุญทำกุศลให้อุทิศแก่เจ้ากรรมนายเวรไปเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เจตนาแต่ว่าเหตุสะเพร่าหรือความไม่รอบคอบอะไรต่างๆทำให้กับเขาได้ตายนะเราก็คิดว่ามันมีเหตุบังเอิญถ้าเราก็ไม่ได้จงใจทีเดียวนะแต่มันก็ทำให้เราไม่สบายใจนะใช่ค่ะก็ลองทำบุญก็ดีหรือว่าตั้งสมาธิทำบุญอะไรก็อุทิศบุญกุศลให้เขาเขาจะได้ผ่อนปลนกับการที่ว่าจะมาจองความไม่พอใจแก่กันได้กันค่ะค่ะแล้วอีกเรื่องนึงคืออยู่กับสามีมา38ปี
อันนี้ถูกก็ทิ้งค่ะถูกก็ทิ้งมาปีกว่าเสียงเสียงเบามากเนาะฮัลโหลค่ะเมื่อสามอยู่กับสามีคนนี้38ปีค่ะแล้วก็ทิ้งเราอ่ะพระอาจารย์ตอนนี้อยู่เองคนเดียวแล้วคิดว่าชาติก่อนเราคงเคยทำอย่างนี้กับคนอื่นมั้งชาตินี้เราก็ถึงมารับกรรมนี้ใช่ไหมคะก็เป็นได้หมดอะโยมเพราะว่ามันมีหลายอย่างประจบกันหลายอย่างเราก็คิดว่าอาจจะเป็นตรงนั้นได้หรือว่าอาจจะตรงอื่นร่วมด้วยอะไรทำนองนั้นเราก็ยอมรับเหมือนกันเรายอมรับกับการที่เราเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าทุกอย่างนี่เป็นไปตามกรรมนะก็เราก็สบายใจดีสบายใจดีว่าเราทำไว้เนาะเรียนธรรมะด้วยไปบ้านธรรมะแถวบ้านด้วยเลยทำให้นี่ถ้าเป็นปกติถ้าไม่เป็นธรรมะเนี่ยคงอาจจะคุ้มคลั่งไปแล้วมันก็ทำให้เราผ่อนคลายทุกอย่างได้นะใช่ค่ะผ่อนคลายแล้วก็มีหมามาป่วยอีกป่วยโรคหัวใจว่าโอ้ยเครียดมากเลยแล้วก็เครียดมากจนแต่ดีค่ะว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะแล้วค่ะตัวดิฉันนะคะตัวโยมดีขึ้นเยอะแล้วคือเริ่มทำใจได้ก็คือรักษาไปตามอาการอย่างเงี้ยค่ะเลยเป็นวิบากกรรมหรือเปล่าคะที่เกี่ยวเรื่องโรคตายด้วยอะไรด้วยคือเป็นไปหมดอะโยมบางครั้งเราก็กรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลชาติต่อไปก็มีอย่างเงี้ยบางครั้งและชาตินี้ด้วยชาติต่อไปด้วยเนี่ยมันมีหมดอะเราถือว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมแต่สามารถเราจะลิขิตกรรมให้เราเนี่ยดีขึ้นก็คือมันรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปทุกอย่างก็จะเป็นกรรมดีขึ้นมากรรมชั่วก็เว้นเสียเห็นว่ากรรมชั่วเนี่ยนำความทุกข์มาให้เราก็เว้นเสียเนี่ยก็จะนิยมรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าให้ดีอาจารย์นิดนึงปฏิบัติธรรมนี่นะคะคือทั่วนี้ก็คือแค่สวดมนต์แล้วก็เดินสมาธิเดินได้ทีเดียวเองค่ะคือจะให้พอมันไม่พอต้องทำให้มากขนาดนะรักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยเราไม่มีสมาธิจิตเราก็ไม่สงบจิตไม่สงบยังไม่พอนะทำให้ศีลของเราที่รักษาเนี่ยกระท่อนกระแท่นไปหมดเลยเพราะว่าทำให้เราเนี่ยรู้อำนาจของศีลได้หมายถึงว่าศีลทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยมั่นคงทำให้ศีลของเรานี่หลุดได้หรือว่าผิดได้เพราะว่าสมาธิไม่ได้ช่วยไงตอนนี้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะช่วยกันเป็นค้ำกันน่ะค่ะใช่มันจะค้ำกันมันช่วยกันและกันมีศีลด้วยมีสมาธิมาด้วยแล้วก็มีปัญญาว่าเราเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่เที่ยงอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็จะช่วยกันไปหมดเลยนี่ค่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้คิดว่าทุกวันนี้ควรจะเริ่มต้นจากอะไรดีคะอาจารย์เพราะจะให้กำหนดอสุภะเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่ทราบเพราะมันไม่ออกเลยอะค่ะคือมันมีขั้นตอนหลายๆอย่างบางคนก็ทำสมาธิก่อนก็ได้ให้จิตนิ่งก่อนมาพิจารณาก็ได้หรือบางคนนะทำจิตนิ่งยังไงก็ไม่ยอมนิ่งเอารัดเอาพิจารณาอสุภะไปเลยก็ได้นะมันมีสองเทคนิคอ่ะเราจะจับตรงไหนที่ว่าทำได้แล้วจิตเราดีก็เอาตรงนั้นก่อนก็ได้แต่อสุภะถามว่าไม่กล้าเวลาไปงานศพจิตไม่รู้ศพก็ไม่กล้าไปดู แล้วเปิดโลงก็ไม่กล้าไปดูพระอาจารย์คือเราไม่ได้ดูตัวเขาแต่ดูตัวเราแต่เพียงว่าเราเอาอุบายเข้ามาเท่านั้นเองเราไม่ได้เอาคนตายมานึกนะเรานึกถึงเราแต่อาศัยอุบายเขาเท่านั้นเองเราไม่ได้เอาเขามานึกแต่เรานึกไม่ออกไงเรานึกว่าเอ้าสมมติว่าเราเนี่ยถูกชำแหละท้องไปเนี่ยมีตับมีไตเนี่ยเราก็เห็นภาพก่อนแต่ว่าเราไม่เอาภาพมานึกหรอกนึกเราเนี่ยแต่อาศัยอุบายจากภาพอย่างเงี้ยเราก็ยังไงก็เราก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าเรานึกเราเนี่ยเราไม่ได้เอาเขามานึกเรานึกคนตายมานึกเนี่ยเราก็จะกลัวผีเขาก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วแล้วมันเป็นคนอื่นไปแต่ที่นี่ใหม่ไม่ถ้าคุณเป็นยังไงเราไม่ทราบไงคะหน้าตาคือเราก็หาตัวอย่างในหนังสือบ้างอะไรบ้างที่หรือไม่งั้นก็ไม่มีตัวอย่างก็นึกเอาในเดาเอาหรือคาดการเอาหรือประเมินเอาก็ได้ว่าคนเรามีตับตรงนั้นไตตรงนี้จะผิดจะถูกไม่เป็นไรขอให้เอาจิตเนี่ยมาอยู่กับตัวก่อนเดี๋ยวแกะไปเดี๋ยวก็เข้าใจว่านี่ตับไตไส้พุงนึกถึงเลือดนึกถึงเนื้อคลึกเข้าไปเป็นเอ็นเป็นกระดูกอะไรนึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฟังอาจารย์พูดอยู่แต่นี่ฟังเขาเราไม่เข้าใจว่าจะดูจากอะไรคือทำไมเราไม่รู้อะไรกับใจแพทย์คุณหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรานึกเองใช่ไหมคะให้เรานึกเองถ้านึกไม่ออกนะเอาตาเห็นเช่นว่าเราเห็นฝ่ามือเห็นหลังมือเงี้ยจำให้ได้กันนึกไปแล้วก็จิตไว้หลังมือจริงๆเงี้ยเห็นเส้นเลือดเห็นใช่ลึกไปนึงหรือไม่งั้นก็เอามือคลำไปนึกไปนี่นะกระดูกเรานี่เนื้อนะนี่หนังนะคือเรื่องของเรื่องเขาหาเรื่องให้จิตเราอยู่กับตัวนะไม่ให้ไปคิดหาคนอื่นนะแต่นี่ใหม่ๆมันก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างนึกได้ไม่ได้บ้างก็
ก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าใหม่แต่นานๆก็คล่องลองทำดูสิรูปไปก็ได้รูปไปนึกไปรูปไปนึกไปนึกร่างจริงๆของเราเนี่ยร่างแท้ๆของเราเนี่ย okay. เราไม่ต้องเอานึกอสุภะก็ได้ร่างจริงๆของเรานี่ก็ได้นะอ๋อค่ะได้ค่ะทุกที่ก็ดูกระจกก็มองดูเด็กเราแก่แล้วเนาะผมก็หล่อแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไปมองอย่างนั้นน่ะมันจิตส่งนอกไปมันไปมองอย่างนั้นส่งนอกเหรอคะไปมองคนอื่นไปไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรต้องมองตัวเองใช่ไหมคะต้องมองตัวเราข้างในของเรานะทั้งนอกทั้งในน่ะให้มองตัวเราอย่างเดียวไม่มองคนอื่นคนอื่นมานึกเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วไม่ยากหรอกนี่คือมองกระจกมองหน้าตัวเองไงคะพ่อจ๋าคือทั้งข้างนอกนะถ้าเกิดว่านึกเป็นร่างเราอยู่ข้างนอกก็ยังไงก็จิตส่งนอกไม่ดีให้เอาร่างแท้ๆร่างเราร่างเดียวเท่านั้นไม่มีร่างที่สองอย่างเช่นว่าเรานึกถึงตัวเองนั่งอยู่ข้างหน้าอีกร่างหนึ่งเรามองไปอีกร่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้เหมือนเรามองกระจกเนี่ยไม่ได้นะเอาร่างเดียวร่างเดียวกระจกว่าเออมันก็หล่อแล้วนะผมก็หล่อแล้วเองอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นมันผิวเผินมันผิวเผินไปแล้วก็เวลาเห็นตัวเองให้รักษาความเห็นไว้เป็นเครื่องอยู่ทั้งวันถ้าไม่อยู่นะมันก็จะไปอยู่คนอื่นอีกละอย่างเงี้ยมันต้องเห็นด้วยรักษาด้วยนะรักษาให้อยู่ตลอดเวลานะตรงนี้สาธุนะสาธุ การที่บอกว่าการที่เราเอาจิตมาดูตัวเองเนี่ยเราเกิดมานี่มีสองอย่างมีกายกับใจแต่ไม่เคยอยู่ด้วยกันกายก็อยู่ที่หนึ่งใจก็อยู่ที่หนึ่งทำให้เกิดความไม่สงบมากมายเพราะใจของเราเนี่ยเราเป็นมีกายเป็นเจ้าของแต่ไม่เคยอยู่บ้านว่างั้นเถอะกายนี่เหมือนบ้านจิตนั่นเหมือนผู้อาศัยนะแต่ไม่เคยอยู่บ้านไปเที่ยวนอกบ้านตลอดเป็นเพียงแต่ว่าเจ้าของในนามเท่านั้นเองว่านี่ตัวเรานะแต่ว่าไม่เคยอยู่เลยก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิเลสมากมายกายกองฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เรานะเอาจิตมาดูตัวเราจะทำสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอมันนิ่งแป๊บเดียวนิ่งแป๊บเดียวออกมาก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่พอการทำสมาธิหมายถึงว่าเราแค่พักใจเท่านั้นเองแต่ยังละกิเลสอะไรไม่ได้ไงเราต้องมาเห็นตรงนี้ก่อนก็มีสายเข้ามาจากลพบุรีโยมวังทองเจริญพรโยมนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมก็โยมก็อยากถามว่าที่โยมปฏิบัติมาอยากถามปฏิบัติไหมปฏิบัติยังไงเอ่ยก็โยมพิจารณาร่างกายค่ะพิจารณาร่างกายแล้วเป็นยังไงบ้างตอนแรกโยมจะนั่งสมาธิก่อนค่ะโยมติดสมาธิแล้วโยมได้โยมไปไม่ได้ค่ะได้ก็แล้วโยมไปไม่ได้เลยค่ะโยมก็เลยดูรายการของหลวงพ่อที่โยมก็ชอบก็เลยติดตามหลวงพ่อมาตลอดก็ทำมาเป็นปีแล้วค่ะอ๋อเป็นปีแล้วแล้วทำแล้วเกิดผลยังไงบ้างอ่ะก็เวลาเราลอกหนังลอกอะไรออกอ่ะหลวงพ่อพอเห็นปุ๊บน้ำตามันร่วงเลยค่ะอย่างนั้นแหละดีอย่างนั้นแหละดีเราสังเกตว่าน้ำลาร่วงนี่เราไม่ได้เสียใจแล้วเราปิติใจนะเราสังเวชใจนะว่าเราไม่มีอะไรนะนะแล้วจิตตัวสงบด้วยนะตรงนั้นน่ะสังเกตดูสิไม่ได้ทุกข์อะไรเลยโยมก็เดินพิจารณาอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านบางทีก็มันคุยกับจิตด้วยค่ะหลวงพ่ออย่างนั้นแหละดีเขาเชื่อฟังค่ะเขาเชื่อฟังเรานะคุยกับจิตนั่นแหละดีนั่นแหละเขาเรียกว่าพิจารณาคุยนั่นคือพิจารณาแล้วล่ะพิจารณาแล้วล่ะนั่นแหละคุยไปทุกวันอันนี้เราไม่มีอะไรตายอันสมมติว่าตายวันหนึ่งเป็นไงอืดขึ้นมาเป็นยังไงว่ากันไปคุยกันทุกวันเนี่ยสอนเขานะสอนเขานะสอนให้เขาดูตรงนั้นดูตรงนี้เขาร้องไห้ยิ่งดีเขาจะอ่อนโยนขึ้นนะร้องไห้นะโยมเคยร้องไห้สองสามครั้งแล้วค่ะดีมากเลยค่ะแล้วมีอะไรถามอีกไหมก็โยมก็ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยนะคะได้ติดตามมานานเอาติดตามมานานทำแล้วก็จะดูผลว่าเราทำแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยดีขึ้นมีความสงบขึ้นรู้สึกว่ากิเลสเราบางลงก็ถือว่าพอใจละค่ะดีขึ้นค่ะแล้วก็ อย่าลืมรักษาภาพมันไว้อย่าให้หายก็อย่าให้นาน
ตั้งไว้อยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งวันนะค่ะนะสาธุน้องสาธุนะสาธุสาธุก็โยมวังทองเขามารายงานผลว่างั้นเถอะน้องว่าการที่เอาจิตมาพิจารณาแล้วก็สอนจิตไปว่าเราไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรนึกเราเนี่ยเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างนึกตายบ้างนึกชำแหละบ้างนึกอย่างเนี้ยมันเป็นการที่ว่าให้จิตมายอมรับว่าเราเกิดมาไม่มีอะไรเพราะเหมือนกับว่าจิตเราจิตกับตัวเองตัวเราเนี่ยมันห่างเหินกันเหลือเกินห่างเหินกันจนที่ว่าไม่สำนึกว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาเรียกว่าเที่ยวไปจนลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายทั้งที่ว่าแก่เจ็บตายนั้นมีแน่นอนแต่เราไม่ได้สนใจเขาเรียกว่าคนประมาทนะเขาเรียกประมาทเลินเล่อนะเลินเล่อประมาทถือว่าในทางธรรมถือว่าเป็นคู่เขาเรียกว่าคนประมาทเหมือนคนตายแล้วนะเหมือนก็ไม่มีความหมายอะไรนะแต่สำหรับคนที่เอามาพิจารณาร่างกายเนี่ยตัวเราเนี่ยให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่เนืองนิดเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่ประมาทเป็นคนสำนึกว่าเราเกิดมาไม่นานนักนะให้ดูหมิ่นในชีวิตอันน้อยนิดของเราเสียท่านกล่าวอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าชีวิตอันน้อยของเราเนี่ยเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าถูกแสงอาทิตย์สาดมาไม่นานก็พันหายนะสาดแสงสาดส่องมาเนี่ยไม่นานก็พันหายเพราะว่ามันเป็นของชีวิตนิดเดียว100ปีเนี่ยคนเรายังไม่ถึงอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องตายแต่ว่าเราจะตายแล้วมันนึกไม่ได้เราก็นึกก่อนตายเพราะเป็นการเครื่องอบรมเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณเครื่องของการอบรมใจให้ยอมรับต่อเหตุผลและจำนวนต่อหลักฐานเราจะต้องให้ดูหลักฐานของเขาว่าเนี่ยดูตับดูไตดูไส้ดูพุงให้มีหลักฐานพยานแล้วเขาก็จะยอมรับขึ้นมาทีละน้อยละน้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าอบรมจิตนะอบรมจิตให้เราให้จิตเรายอมรับนั่นเองก็ขอโมทนาสาธุนะที่ทำมาได้อย่างนี้แล้วก็ทำต่อไปให้มากก็แล้วกันก็มามีสายมาจากนครสวรรค์โยมจินดาภาจิดาภาอาจารย์ค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรอาจารย์หนูก็ปฏิบัติตามอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกไว้ว่าให้มองในจิตมองในร่างสังขารของเราตอนนี้หนูอยากทราบว่าตอนนี้พอหนูนั่งปุ๊บจิตมันรู้สึกว่านิ่งแล้วมันก็เห็นภาพร่างสังขารเราขึ้นมาทันทีเลยถึงจะแสดงว่ามันเข้ากรรมฐานยังไม่เข้าครับ ก็เริ่มเข้านะถ้าเราเห็นตัวเองนะก็ให้รักษาความเห็นอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ให้ชัดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆบางทีหนูก็ขับรถมันก็ยังแบบยังให้ทำให้เกิดสติขึ้นด้วยมันเหมือนจะมองทุกอย่างมันเป็นธรรมดาหมดอาคารหลวงพ่อคือเราจะมองธรรมดายังไงแต่ถ้าภาพตัวเราไม่ค่อยชัดนะมันก็ยังละอะไรไม่ได้นะมันเป็นแค่เข้าใจแต่มันยังไม่เห็นแจ้งมันอยู่ที่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องฝากไว้ที่ว่าเราเห็นตัวเองชัดขนาดไหนอย่างเงี้ย ถ้าเราเห็นแล้วตอนที่เห็นแล้วเห็นแต่ตอนไม่นึกมันหายเนี่ยถือว่ายังเลื่อนลอยอยู่ยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีพยานยังไม่มีความมั่นคงเขาต้องเห็นตลอดเวลารักษาเป็นเครื่องอยู่เลยนั่นเขาเรียกว่าเห็นแจ้งเราเข้าใจแต่ว่าการเครื่องอยู่ของเราการเห็นแจ้งของเรายังไม่พอนะปัญญามันล่วงหน้าว่างั้นเถอะการกระทำยังล้าหลังแบบนั้นเราต้องทำมากๆไปถึงแม้ปัญญาเราจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรแต่เราก็ต้องทำอย่างเงี้ยนะต้องรักษาภาพไปพยายามทำอยู่เรื่อยๆครับรักษาภาพไปอย่าให้หายรักษาภาพตัวเองนะเวลาหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่เวลาหายภาพคนอื่นก็ขึ้นเลยเรารักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันแล้วเรามีสติมีปัญญามีสมาธิเกิดแน่นอนเพราะว่าตอนเมื่อก่อนที่ทำแรกๆมันจะต้องเหมือนพูดโทรขึ้นไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆก่อนถึงจะเห็นแต่คราวนี้พอนั่งปุ๊บจิตมันนิ่งปุ๊บมันก็เหมือนเข้าไปในเห็นร่างกายขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก้าวหน้าไปอีกอย่างก็คงจะก้าวหน้าไปแล้วค่ะหลวงพ่อถ้าเรานิ่งไม่ลึกเนี่ยนิ่งแล้วเห็นตัวเองอยู่ใช่ได้เห็นตัวเองตับไตเส้นพุงเนี่ยใช่ได้แต่ถ้านิ่งลึกไปเลยมันไม่เห็นตัวเองมันเห็นแต่ความว่างเลยอันนั้นเลยไปแล้วอันนั้นมันจะลึกเข้าไปมันทะลุไปละมันทะลุมันประมาณไม่ถึงนาทีหลวงพ่อพอปุ๊บมันเริ่มพิจารณาตัวเองโดยนั่นเลยได้ตรงนั้นน่ะได้อยู่แล้วตรงนั้นน่ะให้รักษาตรงนั้นไว้ตลอดนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวทำต้องเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็หลับทั้งวันทำทุกอิริยาบถ
เราไม่ใช่ต้องนั่งแค่นั่งวิธีอิริยาบถอื่นไม่ทำไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนเลยใช่ไหมต้องทำทุกเวลาเพราะว่ากิเลสมันเกิดตลอดเวลาเราต้องเห็นภาพเราตลอดเวลาเป็นเครื่องอยู่นะแล้วเด็กนี่ก็เหมือนเป็นคนแบบไม่อยากได้อะไรแล้วก็ให้จิตเองสุขอย่างเดียวตลอดตอนนี้จิตเราก็คิดอย่างนั้นไปก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วนะเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมันจะมีอะไรที่มั่นคงกว่านั้นอีกหมายถึงว่าเราจะเบื่อหน่ายร่างกายเราจะเบื่อหน่ายโลกไม่อยากเห็นความสำคัญอะไรกับโลกเนี่ยมันจะมากขึ้นมากก็ตอนนี้มันแค่มันยังมีอาการออกมาเท่านั้นเองเราก็รับรู้ไว้ก่อนมันยังไม่แน่นเขาเรียกยังไม่แน่นหนายังไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่อาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอาการของทุกคนต้องมีอยู่แล้วว่าเราเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายร่างกายก่อนแล้วเบื่อหน่ายทุกอย่างเพราะมันไม่มีอะไรเนาะคุณพยายามตั้งใจทำไปเรื่อยๆนะครับให้กำลังใจนะทำต่อไปให้มากรักษาไว้นะค่ะหลวงพ่อสาธุนะสาธุโมทนาก็อย่างที่เคยพูดว่าการทำสมาธิเนี่ยมี2วิธีก็คือวิธีหนึ่งก็คือว่าคนสงบเฉยๆการนั่งสมาธิเน้นสงบแต่ไม่จำเป็นต้องเห็นตัวอะไรนั่นต้องการมุ่งความสงบอย่างเดียวแต่ว่าสงบแล้วเนี่ยปัญหาว่าเราออกจากความสงบมากิเลสเราละไม่ได้ทำไมละไม่ได้เพราะเวลาออกมาแล้วจิตเราก็จะวิ่งไปหาข้างนอกซึ่งข้างนอกนั่นเองเป็นแหล่งของการเกิดกิเลสวิ่งไปหาคนอื่นนั่นเองเป็นแหล่งที่ทำให้กิเลสเราเกิดขึ้นก็คือภาพต่างๆนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาเขาออกจากสมาธิมาเนี่ยเขาไม่ให้ออกเลยคนที่สำหรับคนที่ใช้สมาธิร่วมไปด้วยเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้ว่าเวลาเข้าไปเวลาออกมานะมาให้จิตออกข้างนอกให้เอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราแทนซะแทนที่จะไปหาคนอื่นเนี่ยเราไม่ไปเราก็กลับมาดูตัวเราซะแล้วก็ทำอย่างนี้ทำทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยแล้วก็เข้าสมาธิพักไปแล้วออกมาก็พิจารณาตัวนี้อยู่สองตำแหน่งนี้นั่นอยู่สองตำแหน่งนี้เข้าสมาธิแล้วก็ออกมาพิจารณาคือไม่ให้ออกนอกละไม่ให้เลยไปจากนั้นอยู่แค่หัวเท้าแล้วก็เนยแล้วก็เข้าไปพักแล้วก็ออกไปอยู่แค่นี้นี้สำหรับคนที่ใช้สมาธิร่วมด้วยก็ทำแบบนี้นะแต่ในกรณีที่ว่าบางคนที่ไม่ใช้สมาธิร่วมเนี่ยทำแบบไหนล่ะให้พิจารณาไปเลยแต่เนยแล้วก็พักคาภาพไว้นะพักคาภาพไว้แล้วก็เวลาหายเนยก็ทำต่อเวลาเนยก็พักคาภาพไว้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้มันมี2แบบนะไม่จำเป็นต้องสมาธิเข้ามาร่วมก็ได้เอามาร่วมก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องการให้เห็นตัวเองนะหันเห็นตัวเองนั้นจะเป็นศูนย์รวมของทุกคนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกคนจะถูกต้องนะตรงนี้นะเขาเรียกว่ารวมตัวอยู่ที่ว่าตัวเองนั่นเองก็มีสายมาจากชัยภูมิโยมลินนะเจริญพรโยมลินเป็นไงบ้างล่ะเราทำงานกับน้ำกันฝ่ายจันทร์ทำฝ่ายจันทร์เป็นไงว่าทำฝ่ายจันทร์มายามโยมลินพิจารณาร่างกายทำไมมันเย็นเหมือนจะปลายเท้าเย็นเหมือนตุ๊บในเชยเย็นเนาะทำฝ่ายจันทร์มันก็เย็นที่สยมจิตมันเป็นสมาธิไปด้วยมันเย็นจ้ะเย็นแล้วเบาด้วยนะปลายเท้าคืนมาเย็นเที่ยงคืนนี่เย็นมากมากเลยค่ะทำฝ่ายจันทร์เย็นแบบเข้ามาดูเลยแล้วก็สลดโทูต้องเบรคไม่เป็นไรสลดโทูทั้งทีเลยท่านอาจารย์อย่างนั้นแหละสลดอย่างนั้นสังเวชอย่างนั้นแหละเราจะพ้นทุกข์ด้วยการที่เป็นอย่างนี้แหละนะโยมลินอาการนี้แหละอาการของการปฏิบัติที่ถูกต้องนะโยมนะอาการนี้แหละมันเป็นมานานแล้วท่านอาจารย์เป็นไม่มาไปนานมากเลยเป็นแบบนี้น่ะเย็นเข้ามาดูก็ถ้าเราทนได้ก็ไม่เป็นไรก็เย็นเพราะว่าจิตเราเป็นสมาธิด้วยนะแล้วก็อากาศก็เย็นด้วยนะนะมันก็เลยโยมก็ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ท่านอาจารย์มันคิดปกติแต่มันคิดในใจแล้วอันนี้มันคิดในใจเหมือนแบบตายทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้นะท่านอาจารย์มันถูกไหมทำตายทำบริกรรมนะตายมาจากคิดทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยนะท่านอาจารย์เป็นเรื่องปกติโยมเป็นเรื่องปกติของคนอบรมเป็นอย่างนี้หมดตายทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างนี้แหละตายทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ผ่านกันบางทีโยมก็อยากวางบ้างอย่างนี้ก็ไม่ยอมไม่คิดไม่ยอมเลยนะไม่ยอมหรอกเพราะว่าจิตเขาเห็นคุณประโยช
คือตายังคิดตายอย่างนี้เนี่ยโยมมันเป็นเรื่องเดียวกับที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเราทึกถึงความตายทุกลมหายใจนะโยมคนเห็นตัวเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเป็นทุกคนโยมนะเป็นทุกคนเป็นทุกคนท่านศาสตราจารย์พ่อพูดกับใครที่พอมือปากก็พูดนะก็มะเร็งด้วยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ปากพูดเนี่ยไปคิดแล้วตาย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 ทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างนั้นแหละตลอดเวลาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละลงมาทำไมมันเป็นอย่างนี้มากบางทีมันแทบออกมาพระอาจารย์ท่านศาสตราจารย์ตะกอนโยมก็ปฏิบัติใหม่ๆยังไม่ทันรู้อะไรนะพอที่เล็กโยมก็ยังไม่ได้เจอท่านศาสตราจารย์โยมก็โล่งดีลินๆนะนั่งสมาธิปุ๊บมันพลิกมาเป็นอาตุสักเป็นโยมเห็นชัดมากเลยแหละท่านศาสตราจารย์ท่านโยมก็ไม่ได้รู้อะไรเลยตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจรู้อะไรเนี่ยภาพที่ปรากฏก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนอย่างไรที่นี่โยมก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีก็เลยปล่อยนะมันรักษาไว้ไม่ไปทางไหนรักษาภาพให้ชัดอย่างเดียวเลยแล้วก็เลยมันเจอท่านศาสตราจารย์โยมก็มันนึกใจฟุ้งซ่านแบบโง่ตอนที่แบบโยมมาโยมคนโง่เดี๋ยวนี้ท่านศาสตราจารย์ที่สอนมาใช้หมดเลยใช้หมดแล้วก็ความรู้สึกเหมือนปัญญาสอนว่าเราก็โง่ทำโลกนะแต่ท่านก็เริ่มมีปัญญาสอนมาแล้วอย่างนั้นแหละทุกคนโง่ทุกคนโง่ทางธรรมนะฉลาดทางโลกนะโง่ทางธรรมตอนนี้เราฉลาดทางธรรมแล้วนะเราฉลาดทางธรรมแล้วก็เห็นทุกอย่างว่าโลกเนี่ยเป็นคนโง่อยู่กันโยมมาโยมเคยพูดกับท่านศาสตราจารย์โยมก็น้อยเนื้อต่ำใจบางครั้งโยมก็ร้องไห้นะนั่งร้องไห้แล้วโยมไปใจเรื่องอ่ะโง่อ่ะมันสื่อสารไม่ออกได้อะไรก็ไม่รู้สักอย่างได้โยมปฏิบัติที่ศาสตราจารย์ท่านสอนโอ้ศาสตราจารย์มาถูกทางแล้วคือมันสอนโยมสอนเลยไม่จะมากอึ้งมากเลยแหละอึ้งมากที่โยมไม่โง่มากๆเดี๋ยวที่โยมเริ่มเข้าใจมากแล้วท่านศาสตราจารย์เรียนตามศาสตราจารย์โยมจะอธิษฐานทุกวันอธิษฐานคอยโยมไปประกาศท่านศาสตราจารย์อีกอย่างนี้แหละศาสตราจารย์อีกไม่เป็นไรถ้าเขามีโอกาสก่อนเนาะมีโอกาสก่อนก็ได้พายโยมคือคนชวนแต่คิดใจโยมอยากทานอะไรอะไรเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรโยมอยากใครจนบ้าจานโยมไม่เป็นไรอยากมีแล้วเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้เรามีก็ตามมีนั่นแหละตามมีตามได้แต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรธรรมะมากแต่รู้อย่างนี้เราเรียกว่ารู้หมดแล้วรู้ธรรมะหมดแล้วรู้ธรรมะทุกอย่างอาจารย์ยมพูดไปก็เพราะประมาณล้านโทษอย่างสูงถ้ายมพูดที่อันใดก็มันท่านพระอาจารย์บางครั้งที่ยมอ่ะก็ท่านพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ออกรายการสอนญาติโยมเนี่ยพอพระอาจารย์สอนคนใหม่ปุ๊บยมมันว่าเมื่ออันนี้ท่านก็สอนเรามาแล้วอนุเราก็รู้แล้วอย่างนี้รู้แล้วรู้หมดแล้วมันปัญญามันมาสอนยมนะท่านพระอาจารย์มันผิดไหมเนี่ยไม่ผิดหรอกเพราะเราผ่านมาจริงๆเนี่ยเราผ่านมาจริงแล้วปัญญาเขาเราฉลาดหมดแล้วตรงนั้นน่ะเราผ่านมาแล้วน่ะแล้วเราสอนมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในตัวเรานะเราทำมาหมดแล้วเนี่ยเราสอนตัวเองมาหมดแล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะเราสอนเรายินคนอื่นอ๋อตรงนี้น่ะเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้ธรรมะนั่นเองนะเรารู้ธรรมะนั่นเองธรรมะไม่จำเป็นว่าต้องหนังสือหรอกคนไม่รู้หนังสือก็รู้ได้ที่นี่ท่านศาสตราจารย์ที่โยมก็มาปฏิบัติที่ท่านศาสตราจารย์สอนที่นี่โยมก็บอกเพื่อนๆที่นี่โยมก็สอนไปได้บอกไปเยอะแล้วที่นี่ก็บอกว่าทำไมไม่โทรท่านศาสตราจารย์ให้ด้วยระหว่างที่โยมเพื่อนไม่ต้องถามท่านโยมก็บอกเขาไปเลยเนี่ยท่านศาสตราจารย์ไม่รู้แหละไม่รู้มันพูดออกมาได้ยังไงทำถึงท่านศาสตราจารย์สอนหมดเลยโอ้ยมดีใจที่พูดในชีวิตฉันฝ่ายการที่ไม่เจอฝ่ายการนะเพราะยมก็ไปเยอะแล้วนะครูบาอาจารย์เมื่อคิดมันยอมรับจ้าอย่างนะฝ่ายการลูกน้องพ้องน้องก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมจ้าการยมไม่เคยปฏิบัติมาก่อนต้องมาเจอฝ่ายการยมสลักทุกสิ่งทุกอย่างหมดในชีวิตยมอยู่กับหลานสองคนพาลูกก็ไปทำงานรับจ้างอยู่ที่กรุงเทพนี่สามียมก็เลยกันใหม่ได้20ปีแล้วท่านอาจารย์ก็นั่นแหละยมตอนไปหาท่านอาจารย์ก็ยมก็เลิกกันเป็นลูกคนเล็กได้ประมาณครอบครัวเดี๋ยวนี้คนเล็กจะได้22แล้วท่านอาจารย์อยู่กับหลานสองคนกินไปตอนนี้ก็อาการก็ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่เนี่ยนะท่านอาจารย์อยากไปกราบพระอาจารย์ประมาณเดือนมีนาเนี่ยอยากจะมีบุญวาสนาไหม
ก็ไม่เป็นไรมันมีความทุกข์วันทุกวันอาจารย์ทุกวันที่ถ่ายทุกอาจารย์มาโยมขยายแก่คนเพื่อนเนี่ยขยายไปขยายออกมาแล้วก็มาไว้บนบ้านแล้วก็กราบท่านอาจารย์ทุกวันมีใจในอาจารย์โยมขอบคุณอย่างสูงตอนนี้เนี่ยตอบแทนท่านอาจารย์เลยไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกออกโยมที่แต่งวดวันที่8เนี่ยอาจารย์แต่งวดทิ้งร้านที่สิบ้านคนเดียวโยมก็จะไปบวชที่สามีที่วัดทุกสักสามวันก็ได้แล้วแต่เราความเหมาะสมของเรากันแล้วกันมันจะต้องดูเพราะมันไม่อยากไปไหนแต่ท่านใบจันมันบังคับไม่ให้โยมออกไปไหนเลยแต่โยมก็เลยลองตัดฟันใจรู้เนี่ยส่วนมากจะกัดฟันไปทั้งนั้นแหละผมไม่อยากไปไหนคนเราอยากจะทำความเพียรทั้งวันอยากจะรู้คนเดียวนะท่านอาจารย์แล้วก็อยากรู้คนเดียวอยากรู้คนเดียวตลอดทางอย่างนี้นะโยมก็เลยลองรู้นะลองที่ถูกไหมท่านอาจารย์เนี่ยถูกต้องโยมอย่างนั้นอยากอยู่คนเดียวอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากไปไหนก็กัดฟันไปอยู่เรื่อยเลยเพราะชอบสงบไงชอบแต่ว่าเราก็ฝืนนิดนึงบางครั้งมีเหตุจำเป็นต้องไปเท่านั้นเองแต่ลึกๆไม่อยากไปไหนอ่ะบางทีเห็นคนพูดด้วยยกเรือเนี่ยพูดแบบโล่งๆยกเรือไม่อยากไปยืนนะกันไปเรือไม่ตกเลยเบื่อหรือที่เบื่อพอแล้วเราผ่านโลกมาเยอะไงเราก็เบื่อโลกคนพูดโลกก็ไม่อยากฟังแล้วเบื่อแล้วไม่อยากฟังนะอาจารย์มันก็ดูโลกมันเราก็ดูโลกประมาณนี้นะท่านอาจารย์ขอคุณพระอาจารย์สาธุนะชีวิตขอมาปลาขอสาธุสาธุมาปลาท่านพระอาจารย์แค่เดียวสาธุมาปลาเลยจ้ะสาธุก็โยมลินก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติมานานพอสมควรก็ทำให้ได้เกิดผลนะผลของการปฏิบัติก็ได้เห็นผลว่าจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยนึกถึงความตายตลอดเวลาถ้าจิตเราจะสงบมากถ้าจิตเรามีอาณาเขตแค่หัวและเท้าเท่านั้นเองมันจะไม่อยู่นอกเหนือนั้นเพราะว่าเราเห็นว่าอยู่นอกเหนือนั้นทุกหมดเลยนะอากิจไปวางลงไหนวางไม่ได้เลยเหมือนกับว่าในโลกนี้ที่จะวางได้ดีที่สุดก็คือวางแค่หัวถึงเท้าเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีที่ไว้ที่วางเลยมันทุกข์เขาเรียกว่าภาวะบีบคั้นภาวะเสียดแทงภาวะที่ใจของเราเนี่ยรับไม่ได้ก็คือความทุกข์มันทุกข์เองนะเมื่อก่อนเราคิดทั้งวันก็ยังไม่ทุกข์นะแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้เขาเรียกว่าโลกเนี่ยสอนให้เรารู้จักทุกข์ว่าโลกคือความทุกข์การปฏิบัติของเรานั่นแหละจะทำให้เราได้รู้ตามลำดับว่านี่คือทุกข์นะนี่คือเหตุของทุกข์ก็คือหมายถึงว่ายึดมั่นร่างกายนี้เพราะเป็นเราการดับทุกข์ก็หมายถึงว่านิโรธการทำให้แจ้งทั้งหัวถึงเท้าเนี่ยแจ้งในร่างกายอาการ32ของเราเนี่ยแจ้งตลอดเวลาการดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนะนิโรธนะทำให้แจ้งอันเดียวกันแล้วก็หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คือการอบรมมรรคอบรมมรรคนี่ก็คืออบรมอย่างนี้แหละอบรมพิจารณาตัวเราท่องเที่ยวไปในหัวถึงเท้าท่องเที่ยวไปในอาการ32อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอบรมมรรคทำทั้งกลางวันกลางคืนเราก็จะพบแต่ความสงบนะครับพบแต่ความสังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรแล้วก็มีสายเข้ามานะจากนนทบุรีโยมปราภัยนะเจริญพรโยมนักการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยรายงานผลค่ะพระอาจารย์รายงานผลเป็นไงบ้างอ่ะค่ะจากที่พิจารณากายค่ะครั้งนี้โทรมาเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองเป็นไงบ้างมีความคืบหน้าพระอาจารย์ดีขึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นมากนะครับพระอาจารย์พอตื่นนอนพอลูกตื่นนอนเนี่ยก็จิตเนี่ยก็จะเตือนทุกวันเลยค่ะว่าเราพิจารณากายอยู่นะอะไรเงี้ยรูปก็จะเริ่มตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาว่ามีโอกาสได้มีลมหายใจก็ได้ปฏิบัติธรรมต่อแล้วก็เริ่มตั้งแต่กิจวัตรเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็นึกเป็นศพล้างหน้าแต่งฟันอะไรเงี้ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละค่ะก็ทำทั้งยืนเดินนั่งนอนนะคะให้ตัวเองเป็นศพตอนนี้ลูกพิจารณาส่วนกระดูกอยู่อะค่ะก็มีความรู้สึกว่าจิตมันออกนอกเนี่ยมันจิตมันจะกลับเข้ามาดูกายได้เร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็ชำนาญขึ้นเรื่อยๆชำนาญขึ้นค่ะรู้สึกว่าพอจิตไปคิดเรื่องข้างนอกก็จะรู้สึกปวดหัวก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเราไปคิดเรื่องภายนอกก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายทำให้เราปวดหัวตอนนี้ก็รู้สึกว่า
เขาจะเริ่มฟังแล้วก็เริ่มจะชอบในทางนี้ค่ะเพราะเขาเห็นอานิสงส์ว่าอยู่ข้างในมันสุขไงเขาก็เริ่มเห็นผลเห็นอานิสงส์ค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้ลูกรู้สึกว่าจากที่เคยมองภาพของคนอื่นนะคะมันนึกคิดตอนนี้พอเรามองภาพภายในเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มสว่างขึ้นเริ่มมองเห็นตับไตไส้พุงอย่างอาจารย์สอนนะคะเหมือนกับภาพที่เรานึกถึงคนอื่นเนี่ยก็เริ่มมีภาพมาค่ะอย่างนั้นก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีความเพียรมากขึ้นเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็จะต้องเห็นภาพข้างในเนี่ยชัดเจนอย่างแน่นอนมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะอย่างนั้นแหละเพราะว่าขนาดเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เห็นเลยเนี่ยยังมีวันนี้ได้ขนาดวันนี้เห็นยังเลอะเลอะเลือนๆยังไม่เท่าไรแต่ต้องมีวันหน้าขึ้นมาอีกฉะนั้นมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าจากไม่เห็นมาเห็นระดับนี้จากระดับนี้จะมีระดับอื่นเข้าไปอีกที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วเราประเมินงานออกตอนนี้ลูกก็ประเมินผลเรื่อยๆทุกวันนะคะอาจารย์จากที่แต่ก่อนเนี่ยจะมีความโกรธนำหน้าตอนนี้ก็จะใช้คำว่าไม่พอใจแค่ไม่พอใจขุ่นเคืองใจเล็กๆน้อยๆพอเริ่มรู้สึกว่าเออนี่เริ่มเป็นขุ่นเคืองใจจิตมันก็จะเริ่มกลับมาว่าจะต้องไปขุ่นเคืองทำไมเรื่องของคนอื่นดูกายเราดีกว่าเนี่ยจะเป็นตัวแก้อย่างนี้ดีกว่าก็เริ่มมาทำแล้วค่ะอย่างนี้แหละจะเป็นตัวแก้ว่าเออเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่เที่ยงจะโกรธทำไมโกรธแต่ใจก็ใจเผาใจนั่นแหละให้รุ่มร้อนมันก็จะสอนตัวเองไปเรื่อยๆและตอนนี้ก็พอทำไปมันก็จะเกิดปัญญาในหลายๆเรื่องอะค่ะถูกต้องเราจะได้คำตอบมาเองแต่ถ้าสงสัยอะไรเงี้ยเราก็จะได้เกิดปัญญาในหลายๆเรื่องก็เลยเหมือนกับที่พระอาจารย์สอนมาทุกอย่างก็ฟังจากพระอาจารย์มาก็เป็นจริงกับทุกๆอย่างค่ะแล้วก็ญาติธรรมท่านอื่นที่โทรมาคำถามเป็นคำถามอะไรเงี้ยค่ะก็ฟังจากเขาแล้วก็ฟังพระอาจารย์แนะนำก็เลยว่าจะเร่งความเพียรให้มากขึ้นค่ะใช่ยิ่งเร่งเท่าไหร่ผลก็จะมากเท่านั้นแต่ก่อนลูกก็จะมาติดเรื่องที่ว่าพอสงบได้สมาธิก็จะไปนิ่งๆตอนนี้ลูกก็ใช้วิธีพอรู้ตัวว่าเริ่มนิ่งเนี่ยลูกก็จะคุยกับจิตเลยแนะนำว่าบางทีก็ใช้วิธีคำดำนิ้วข้อมือแขนอะไรเงี้ยค่ะได้คุยกับเขาว่าตรงส่วนนี้เป็นกระดูกร่างกายเป็นยังไงให้เขาคุ้นชินตอนนี้พอจับไปตรงส่วนไหนตั้งแต่ดัดขึ้นมาเป็นกระดูกเป็นอะไรที่เป็นความรู้เป็นภาพขึ้นมาก็รู้สึกว่าดีกับการปฏิบัติเนี้ยมากเลยค่ะใช่ถ้าเรามัวแต่นิ่งเนี่ยเราไม่เห็นแจ้งเนี่ยมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราทำไปเนี่ยมันจิตมันจะเอื้อให้เรานิ่งมากขึ้นก็ตามเราอย่านิ่งเพราะการนิ่งเนี่ยเป็นการที่มันเป็นที่พักเฉยๆนะมันพักชื่อว่าพักแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากเราต้องเข้าใจธรรมชาติว่าเออนิ่งนี่คือพักเหรอแต่เราจะไม่พักแล้วนะตอนนี้เรายังทำได้ก็ทำต่อไปอย่างเงี้ยเราอยากจะให้เห็นแจ้งเร็วๆนะถ้ามัวแต่พักก็แจ้งไม่แจ้งไม่แจ้งง่ายๆค่ะลูกก็จะต้องทำความเพียรแล้วก็ต้องคอยแบบพอเริ่มสงบปุ๊บเนี่ยลูกจะพาจิตคุยแล้วก็คอยจับคอยคำตามร่างกายตามนิ้วตามอะไรแล้วก็ดูหนังสือจากพระอาจารย์พอดีไปขอหนังสือที่ฐานเองเทคนิคมาแล้วก็ได้ภาพประกอบแล้วคุยกับเขาว่าภาพเราต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็จับคำทุกครั้งทุกอิริยาบถที่เราทำได้ก็จะทำตลอดค่ะแล้วก็ต้องเตือนตัวเองว่าต้องมีความเพียรแล้วก็ต้องไม่นิ่งต้องทำอยู่เรื่อยๆตอนนี้รู้สึกเขายอมแล้วเขาก็อย่างที่จะพิจารณามากเลยค่ะจนแบบว่ารู้สึกดีมากๆเลยค่ะเราสังเกตว่าส่วนลึกของจิตนะเขาก็อยากดีอยู่นะแต่ว่าเขาดีไม่เป็นเขาไปไม่ถูกเราถ้าไปถูกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเห็นผลเขาก็อยากจะไปทางธรรมนะแต่ทางโลกเขาก็ยังมีเหลืออยู่ถ้าเห็นอยู่เนี่ยเราจะเห็นจิตสองอย่างเนี่ยอกุศลกับกุศลเนี่ยมีอยู่จิตส่วนหนึ่งก็ยังดื้อๆอยู่ส่วนหนึ่งก็เห็นโทษของโลกอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรพอจิตคิดไปในทางที่ไม่ดีเนี้ยเราก็จะบอกว่าไปในทางพิจารณากายอะไรเงี้ยจะดีกว่าก็ขอให้สงบระงับเสียอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มฟังขึ้นนะคะก็เลยว่าการปฏิบัติในทางเนี้ยดีมากๆเลยก็เลยอยากจะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่
ได้สั่งสอนทางด้านนี้มาค่ะถ้าไม่ได้ชมรายการธรรมะสว่างใจก็คงไม่ได้ประพฤติปฏิบัติที่ดีอย่างนี้ค่ะก็ขอให้กำลังใจการพระอาจารย์ค่ะน่าสาธุนะให้กำลังใจนะโมทนาสาธุทำต่อไปก็เป็นรายการรายงานผลของการประพฤติปฏิบัติแนวนี้ว่าทำแล้วมีผลเช่นใด เพราะอาตมาเองก็ไม่ได้ให้ว่าทุกคนจะต้องตอบลักษณะนี้นะให้ทุกคนออกความรู้สึกตามธรรมชาติของตัวเองไม่ต้องแอบแฝงด้วยอะไรพูดไปเลยว่าทำแล้วมีผลเช่นไรดีบอกพูดดีถ้าไม่ดีก็บอกพูดว่าไม่ดีเรามาคุยกันนะไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำไม่ได้นัดแนะว่าให้ตอบทางดีอย่างเดียวนะทางไม่ดีอย่าตอบนะก็ไม่ใช่ทุกคนมีปัญญาของตัวเองส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งได้จากครูบาอาจารย์ก็จริงแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นของเราอยู่เหมือนกันผสมประสานกันก็หาจุดยืนแล้วก็ประเมินผลออกมาว่าเราทำแล้วเนี่ยมีทิศทางไปทางไหนมีความแนวโน้มว่าอกิเลสของเราเบาบางจางคายไหมจิตเราเห็นทางว่าทางนี้จะเป็นทางนำเราไปสู่ความถูกต้องได้ไหมยาเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นยาดีเนี่ยเราถึงแม้ว่าเราจะทานยาไม่มากนะโรคนั้นก็รู้จักว่าบรรเทานะถ้าเกิดว่ายาดีนะรู้สึกว่าโรคของเราจะบรรเทาทันทีเลยแต่ถ้ายาไม่ดีเนี่ยทานเท่าไหร่โรคเราก็จะไม่บรรเทาบ่งบอกว่ายาขนาดนี้คงจะไม่ดีแน่นอนฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยรู้ว่าทางไหนเวลาเราปฏิบัติและทางไหนถูกเนี่ยเราปฏิบัติไม่มากนักก็รู้สึกว่าแนวโน้มว่ามีทางเป็นไปได้ว่าการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถจะละกิเลสได้จริงๆอันนี้มันจะบ่งบอกนะถึงเราจะละยังไม่ได้ทั้งหมดก็จริงแต่แนวโน้มทิศทางของการกระทำนั้นเนี่ยจะบ่งบอกให้เราได้เห็นว่าทำแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็มีความก็เรียกว่ากำลังใจนะก็ขอโมทนาสาธุนะก็มีสายต่อไปนะมาจากสุพรรณบุรีโยมติ๋มอาจารย์เจริญพรโยมหลวงพ่อฟังรายการทุกวันเลยฟังรายการทุกวันเป็นไงบ้างนะมีอะไรถามเอ่ยก็ฟังว่าฉันนอนฟังธรรมะและเปิดวิทยุว่าที่นอนเลยอย่างเงี้ยจะได้บุญไหมคะได้ไม่เป็นไรนะแล้วเวลานอนภาวนาแล้วขาจะนั่งพับไม่ได้ว่าเข่าไม่ดีไม่เป็นไรจะนั่งเหยียดขานั่งเหยียดขาภาวนาเนี่ยได้ไหมคะได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอนุโลมคนไม่เขาเรียกไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใจของเราเนี่ยปฏิบัติไปใช้ได้กายจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะมานั่งไม่ได้ก็นอนจะนั่งเป็นปีแล้วจะไม่เห็นอะไรแล้วเขาล็อกก็พยายามให้สนึกให้ตัวเราเห็นตัวเรานั่นเนี่ยตัวเองใจให้เห็นตัวเองให้ได้ให้ชัดที่สุดฟังพระหลวงพ่อฟังพระแล้วก็ฟังสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศทุกวันเลยก็ตั้งแต่นี้ก็เดี๋ยวนี้มานั่งทางล่างก็รีบผ้าไปก็นึกถึงภาวนาไปพุทโธพุทโธเนี่ยได้บุญไหมหลวงพ่อก็ได้ตามนั้นนะโยมได้ตามนั้นทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเนาะจิตสงบเนี่ยก็เรียกว่าบุญทำทุกวันเลยนะหลวงพ่อทำทุกวันไม่หยุดเลยนะก็ดีละทำทุกวันก็ดีเนาะสาธุเนาะค่ะสาธุก็ไม่มีอะไรพูดหลวงพ่อฟังเดี๋ยวเปิดเสียงพ่อน่าได้ก็ถือว่าคนไหนทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเราคิดว่าเราเกิดมาเนี่ยเรารู้โลกมากแล้วนะแต่ทางธรรมเนี่ยเรายังโง่อยู่เราถือว่าจะตายไปทั้งที่โง่ๆเราก็คือคนหลงไปไหนไม่รู้เพราะว่าความไม่รู้นั่นแหละปกปิดไปหมดเลยแต่เมื่อเรามาเห็นธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยมาเห็นตัวเองนั่นเองที่บอกว่าเห็นธรรมเนี่ยเห็นตรงไหนเห็นตัวเองนะเห็นหัวถึงเท้านี่แหละเห็นธรรมนะเขาเรียกว่าก้อนนี้ก้อนแห่งธรรมนะการที่เอาจิตมาดูตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นตับไตไส้พุงให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นธรรมเพราะทำไมเห็นธรรมเพราะคำสอนพระเจ้าน่ะสอนให้มาดูตัวเองเราก็มาดูตัวเองก็คือธรรมะคำสอนนั่นเองนะ แล้วเมื่อเรามาดูตัวเองได้เนี่ยเราก็จะมีคำตอบนะที่ตมาเคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยคำตอบจะออกมาหมดเลยว่าเรามีอะไรนะเรามีอะไรเรายึดมั่นอะไรคำตอบมันจะออกมาเองไม่นึกเลยว่าตัวเราจะให้คำตอบทุกอย่างแต่เราเห็นก่อนนะถ้าเรายังไม่เห็นเนี่ยมันก็ยังไม่มีคำตอบอะไรให้มากนัก
แสดงว่าตัวเราเนี่ยเป็นแหล่งแห่งความรู้นะแหล่งแห่งความรู้แหล่งในความเห็นธรรมะทั้งหมดถ้าเราเห็นแจ้งตัวเราทั้งหมดเนี่ยเท่ากับว่าเราเห็นธรรมะคำสอนพระเจ้าทั้งหมดเลยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะพระเจ้ากล่าวอย่างนั้นนะก็คือเราเห็นธรรมของท่านนั่นแหละก็คือเห็นท่านนั่นเองและเราจะซึ้งนะทราบซึ้งในพระธรรมคำสอนพระเจ้าว่าทำแล้วมีความสุขความสงบระงับจิตอยู่กับตัวเนี่ยจะไม่สงบได้อย่างไรนะแต่ถ้าจิตอยู่นอกตัวเนี่ยแน่นอนไม่สงบแน่นอนถ้าอยู่กับตัวก็ต้องเห็นตัวสิไม่อยู่แล้วไม่เห็นมันจะอยู่ยังไงอ่ะนะที่เขาอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีใครเห็นนั่นเองเราก็ต้องอบรมนะถ้าจะเห็นตัวก็ต้องอบรมนะอบรมทั้งวันเห็นตัวสมมติอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวมันก็เห็นขึ้นมาเห็นมาก็อยู่ได้ก็จิตก็นิ่งนะสมาธิทุกอย่างก็จะเกิดในที่นั้นนะอันนี้ก็เรื่องของการเห็นธรรมะก็เห็นตรงนี้นะทำไมบางคนก็บอกว่าอยู่บ้านนอกบ้านนาตัวหนังสือก็ไม่ค่อยรู้อ่านอะไรก็ไม่ค่อยได้จะรู้ธรรมะได้หรือรู้ได้เพราะธรรมะเป็นภาษาใจนะภาษาใจตัวหนังสือเราเป็นประตูภาษาหนังสือนะแต่ว่าคนใจเรามีอยู่แล้วนี่ก็สามารถจะเห็นธรรมะได้นะไม่ต้องกลัวว่าเราไม่รู้หนังสือจะไม่เห็นธรรมะนะแล้วก็มีสายเข้ามาจากกทม.โยมประยุทธ์น่าเจริญพรโยมน้ำมาสักหลวงพ่อครับน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อถามว่าถามหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์นี่แปลว่าอะไรครับคืออันนี้ก็อาตมาก็พูดตรงๆนะอาตมาไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องอภิธรรมนะไม่ได้ศึกษาเรื่องอภิธรรมมากนักนะก็เลยว่าทำให้คือตัวอาตมาศึกษาพระสูตรชอบพระสูตรมากกว่าเราเห็นว่าพระสูตรเนี่ยเขาเรียกว่ามีข้อมูลมากพอที่เราจะพอทางอภิธรรมเนี่ยอาตมาไม่ค่อยได้ศึกษาก็เลยไม่กล้าตอบว่าค้นหาบุคคลด้วยปริมัตินั้นคืออย่างไรนะมันเป็นในอภิธรรม7คัมภีร์นั่นแหละนะเพราะว่าตรงนี้รายละเอียดเนี่ยอาตมาไม่ค่อยได้เข้าไปดูเพราะว่าเห็นว่าพระสูตรนี้ก็มากพอแล้วนะก็เลยว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องอภิธรรมก็เลยไม่กล้าตอบโยมว่าปรมัตถ์หมายความว่าอย่างไรนะแล้วปริมัตถ์ 3 ที่ว่าขยาน3อย่างเปล่าหรือครับอันนั้นไม่ใช่อันนั้นปริวัติ3นี่เป็นการตรัสรู้ของพุทธเจ้า3รอบหมายถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านทบทวนการตรัสรู้ของท่านนะ3ครั้งคราวนี้แต่ละครั้งเนี่ยมีอริยสัจ4เป็นบรรทัดฐานเขาเรียกว่าอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมี4ข้อ3ครั้งน่ะ3คูณ4ไปก็12เขาเรียกว่ามีปฏิวัติ3มีอาการ12ปฏิวัติ3คือวน3รอบแต่ทั้งหมดมี12อย่างไม่หมดจดเพียงใดแล้วเราจะไม่ปฏิญาณตนว่าตรัสรู้นะพุทธเจ้าท่านกล่าวอย่างนั้นนะหมายถึงว่าท่านทบทวนการปฏิบัติหรือการตรัสรู้ของพระองค์ท่านเนี่ยถึง3ครั้งว่าการตรัสรู้นั้นไม่ผิดพลาดแล้วถึงจะประกาศธรรมออกมาถ้ายังทบทวนยังไม่รับมากพอยังไม่ประกาศศาสนาอย่างนั้นอันนี้คนละอย่างกันเรื่องปรมัตถ์นั้นก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าธรรมะไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องอภิธรรมนะเห็นว่าพระสูตรนี่พอละมันเยอะมากเข้านี้เราก็เหมือนกับว่าเหลือเฟือนะก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องอภิธรรมนะอย่างเราอธิกรณ์หลวงพ่ออธิบายเรื่องสติพละสติงตีแล้วก็วิริยะขัดโพชฌงค์ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มีปัญญาแล้วก็มีญาณทัศนะเขาจะฟังรู้เรื่องไหมถ้าเขาเพราะมันเวลาสติสติงตีที่เป็นสติงตีเนี่ยมันมีความแข็งแรงพออะไรเกิดปุ๊บมันก็พรวดมาเลยนะแล้วก็วิริยะที่ใช่ไหมที่ทำให้ปัญญาคมกล้าใช่ป่ะหลวงพ่อคือถ้าคนไหนไม่เห็นกายมาก่อนเนี่ยไม่เห็นกายไม่เห็นสันห้าเนี่ยไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าการไม่ใช่หรือการทัศนะ เห็นด้วยญาณคือเห็นด้วยญาณทัศนะตัวนี้แหละแต่ว่าเห็นกายก็คือเห็นด้วยญาณทัศนะตัวนี้แหละถ้าไม่มีตัวนี้แหละไม่รู้หรอกเพราะว่าอาจจะรู้ลักษณะผิดไปที่เขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะในอินทรีย์5เนี่ยท่านกล่าวไว้แล้วว่า อย่างเช่นว่าสัตตินทรีย์เนี่ยอินทรีย์คือศรัทธาเนี่ยท่านบอกว่าดูที่ไหนดูที่พระโสดาบันนะแล้วก็สตินทรีย์เนี่ยดูที่ไหนวิริยินทรีย์ดูที่ไหนล่ะวิริยินทรีย์อยู่ที่สมัปปทาน4สตินทรีย์ดูที่ไหน
ดูสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยฉะนั้น ปัญญสมาธิ4อยู่ที่ไหนดูฌานทั้ง4นะปัญญินทรีย์อยู่ที่ไหนดูอายตนะ4ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เจริญสติปัฏฐานไม่มีญาณทัศนะเนี่ยไม่รู้หรอกไม่รู้แน่นอนแม้แต่โพชฌงค์7ก็เหมือนกันไม่รู้แต่ถ้าเราเห็นตัวเนี่ยรู้แน่ถึงแม้จะตาสีตาสาอยู่บ้านนอกบ้านนาก็รู้ได้นะถึงเขาจะพูดไม่ได้ก็จริงแต่เขาก็สัมผัสได้เรื่องพวกนี้นะไม่ยังที่หลวงพ่ออธิบายไปใหม่นะผมไม่เข้าใจหรอกมาตอนหลังมาอ่านหนังสือแล้วก็คอยฟังแล้วก็คอยถึงจะรู้อ๋ออันนี้เขาเรียกอย่างนี้อย่างนี้ตอนเห็นนั้นไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ว่ามันตอนที่เห็นแล้วหลังจากเห็นมาแล้วสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีมันว่างๆมันเฉยๆได้เงินมาก็ไม่ดีใจไม่เสียใจมันก็ดีไปอย่างเฉยไปหมดเลยแล้วต่อไปหลวงพ่อผมว่าจะทำยังไงต่อไปดีเพราะว่านั่งสมาธิไม่ได้หรอกอย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วเนี่ยคือจงกรมแล้วจะพิจารณาแบบอสุภะเนี่ยได้ไหมนั่นแหละต้องการให้ทำตรงนั้นแหละโยมพอเฉยอย่างนี้เนี่ยเฉยทับเขาเรียกว่าเฉยทับนะกิเลสเรามีอยู่แต่มันทับอยู่เชื่อมเฉยเราไปทับไว้อยากจะให้พิจารณาอสุภะเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าเราต้องมีทางไปอีกเยอะเลยนะแล้วเดินแล้วพิจารณาได้หรือจะทำให้เกิดอสุภะเพ่งกระดูกเอาหรือว่าเพ่งหนังเพ่งผมได้หมดเหมือนกับเหมือนเราเป็นซากศพเดินนะโยมทำได้ไหมแบบนั้นนะแบบนั้นแหละทำเหมือนเราซากศพเดินนะตอนนี้เราเป็นซากศพเดินนะซากศพนั่งนะซากศพนอนนะซากศพยืนเดินนั่งนอนทำไปทั้งวันเนี่ยถ้าทำอย่างนี้นะโยมจะรู้เลยโยมจะไปได้อีกไกลเลยนะเพราะสมาธิโยมนิ่งมากพอแล้วแต่ว่ามันไม่ได้รู้แจ้งเท่านั้นเองนะไม่รู้แจ้งเนี่ยมันยังไปไหนไม่ได้มันนิ่งทับเฉยๆอย่างเงี้ยเนาะลองมาหันเดินเราก็ได้เดินแล้วพิจารณาให้เป็นซากศพเดินแต่ต้องให้เป็นแบบคล้ายๆเหมือน แบบเน่าเปื่อยหรือว่าเห็นภาพธรรมดาได้หมดได้หมดภาพธรรมดาก็ได้เน่าเปื่อยก็ได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราทำได้ดีเดินนั่นแหละดีที่สุดเขาชอบเดินกันนะเพราะนั่งแล้วมันก็จะเข้าสมาธินิ่งเฉยเดินมันจะดีที่สุดถ้าจะเข้าไปอย่างเดียวเห็นเขาพูดกันมาว่าได้ฌานได้แล้วมันเสื่อมได้อันนี้ว่าท่านนั่งแล้วมันดีไม่ดีไปหลงข้างทางอีกครับบอกใช่หลงได้ท่านนิ่งอย่างนั้นเนี่ยมันเสื่อมได้อยู่แล้วเพราะว่ากิเลสไม่ได้ออกแต่เราเห็นซากศพอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเสื่อมจะไม่ค่อยเสื่อมเพราะว่ามันจะมีปัญญาเข้าไปแก้ไขว่าเสื่อมเป็นยังไงไม่เสื่อมเป็นยังไงอ๋อเสื่อมนี่มันจิตรั่วนี่จิตไปทางหูทางตาเหมือนได้เสื่อมถ้าจิตอยู่ในตัวเราเห็นตัวเองเป็นซากศพอ๋อนี่อย่างนี้ไม่เสื่อมนี่มันจะรู้ว่านี่ไม่เสื่อมอย่างเงี้ยลองทำดูสิไม่ต้องใช้คำภาวนาเลยไม่หลวงพ่อไม่ต้องเพราะคำภาวนาต้องการจิตที่นิ่งเดียวใช่คำภาวนาเนี่ยเราใช้จิตให้นิ่งเฉยๆนึกถึงภาพเราเนาะเข้าใจแล้วให้สมมุติตัวเราเป็นซากศพเดินก็ได้นั่งก็ได้ร่างสดๆก็ได้ร่างเน่าก็ได้ร่างยังไงชอบใจร่างไหนเอาร่างนั้นเนี่ยชอบยังไงเอาร่างนั้นเนาะเห็นอย่างนั้นทั้งวันมันลืมขอบคุณมากครับนมัสการลานะครับสาธุนะสาธุให้กำลังใจนะถ้าเกิดว่าภาพเราหลุดเมื่อไหร่ก็ดึงมาใหม่ถ้าภาพเราหลุดเมื่อไหร่ก็ดึงมาใหม่ตั้งใหม่มันลืมตัวเมื่อไหร่ก็รู้ตัวก็ตั้งใหม่ให้กลายเป็นว่าเราจะอยู่กับเราเนี่ยทุกเวลานาทีกลางคืนกลางวันกลางค่ำกลางคืนหรือว่าเวลาไหนให้เราเห็นตัวเองอยู่เพื่อจะเป็นอุบายเนี่ยให้จิตกับเรากับตัวเราเนี่ยไม่แยกกันเพื่อให้เห็นกันเพื่อได้เสี่ยมสอนกันว่าเราเกิดมาไม่มีอะไรยิ่งทำไปสมาธิเราจะเกิดมากขึ้นแล้วยังไม่พอเราจะเห็นตัวเองชัดขึ้นแล้วทำให้เราเนี่ยได้คำตอบหลายอย่างกิเลสของเราก็จะน้อยลงสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามลำดับของคนที่ทำนั้นนะคนที่ทำนั้นก็รู้สึกว่าทำไปแล้วนะมีอานิสงส์นะเห็นอานิสงส์ทันตานะเขาเรียกว่าอานิสงส์เหล่านี้เนี่ยจะเห็นทุกระยะของการอบรมเห็นไปเราก็รู้ว่าโอ้ทางนี้เนี่ยยิ่งทำยิ่งลึกยิ่งทำยิ่งมั่นยิ่งทำยิ่งมีสมาธิยิ่งทำยิ่งสว่างมันจะกลมไปทั้งตัวเลยอันนี้เป็นสมาธิทั้งหมดเลยอันนี้ทำแล้วนักปฏิบัติก็สามารถจะสัมผัสได้วันนี้ช่วงแรกของรายการของเราก็หมดพอดีก็คงจะมาพบกันอีกทีในช่วงที่สองช่วงแรกก็ขอยุติแค่นี้ก่อน
โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังสุขังโหตุตะกิยามปีสุกินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ธรรมยาตราศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
ร่วมบุญในกรรมปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราในคลื่นขาวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เป็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีรู้หลงท่อยังทำสังฆทานทำ FM89.25ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงก็จะเข้าสู่รายการเลยเนาะญาติโยมมีคำถามที่อยากจะถามก็ถามมานะก็เพราะว่ารายการของเราเป็นรายการถามตอบรายการสดนะก็ถือว่าเรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องจำเป็นมากที่เราจะต้องมาคุยกันถ้าเกิดว่า เราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไม่มีการพูดคุยอะไรเราก็จะรู้ไม่รู้จะปรึกษาหาคำตอบจากที่ไหนรายการนี้ก็เป็นรายการที่ทำให้เราผู้ชมอยู่ทางบ้านก็มีโอกาสนะได้สามารถที่จะร่วมรายการได้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปหาพระหาครูบาอาจารย์ที่ไหนเพราะอยู่ในบ้านก็ทำให้เราเนี่ยจะต้องขวนขวายเดินทางหลายๆอย่างไปแล้วอาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างหรือว่าอาจจะสะดวกไม่สะดวกแต่รายการนี้ก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งที่เรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติฟังรายการวิทยุก็ได้นะแล้วก็ทีวีก็มีพร้อมๆกันนะถือว่าเรามาคุยกันมาให้ข้อแนะชี้แนะในการประพฤติปฏิบัติว่ามีอย่างไรที่เราจะต้องเข้าใจเรียนรู้นะก็ยังไงก็มีคำถามก็โทรได้นะช่วงนี้ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าธรรมะเนี่ยไม่มีอยู่นอกตัวนะธรรมะไม่มีอยู่นอกตัวมีในตัวเราเท่านั้นแต่ถ้านอกตัวเนี่ยเป็นโลกหมดเลยนอกโลกหมดเลยโลกนี่ก็คือหมายถึงนอกตัวเพราะว่าคนเราเนี่ยที่ติดอยู่ในโลกนี้ก็หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่นอกตัวการบัญญัติโลกการสมมุติว่าโลกการที่จะมีการเกิดขึ้นของโลกเนี่ยเขาเรียกว่ามีการปล่อยจิตไปข้างนอกนั่นเองทำให้การหมุนของโลกก็เกิดขึ้นการบัญญัติว่าโลกก็เกิดขึ้นสมมติของการว่าพูดว่าโลกก็เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราปล่อยจิตไปนะไปทางตาทางหูก็ไปสู่โลกนั่นเองโลกโดยกว้างโลกโดยส่วนตัวของเรานะก็หมายถึงว่า ทั้งเราทั้งเขาก็เป็นโลกทั้งหมดที่จะเกี่ยวพันกันแต่ถ้าเรามารู้ตัวเรานั้นมาเห็นตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเราจะรู้ว่าโลกทั้งหมดนั้นเป็นของไม่เที่ยงต้นตอของปัญหานี้ก็คือตัวเราการอุบัติขึ้นของตัวเรานั่นเองท
ทำให้เรานี่มีปัญหาหรือมีทุกอย่างมีตัณหานั่นเองตัณหาหรือปัญหาเป็นอย่างเดียวกันนะก็คือว่าทำให้จิตของเราเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆมากมายแต่เมื่อเราได้คำตอบว่าอ๋อร่างกายนี้เราไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นแต่เราจิตเราต้องไปเห็นก่อนนะเพราะว่าการเห็นเนี่ยเป็นคำตอบของจิตได้ดีที่สุดนะก็มีสายเข้ามานะจากนครราชสีมาโยมตาอาจารย์พรโยมกราบนมัสการครับท่านหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรคำที่หลวงพ่อสั่งสอนนะครับเป็นไงบ้างได้ดีมากครับได้ดีมากเลยตาดูมากครับหลวงพ่อดูกายดูอสุภะดูอาการ32ครับผมดีละดีละมองให้ลึกเลยมองให้ลึกไปถึงตับไตไส้พุงมองถึงเราเนี่ยเป็นซากศพไปเลยมันจะดีครับท่านหลวงพ่อครับผมมีข้อข้องใจที่ผมไม่ได้ดูบอกว่าเนี่ยจิตดูจิตเป็นมรรคหมายถึงว่าอย่างไรครับหลวงพ่อครับ คือคำนี้เนี่ยหลวงปู่ดูลท่านย่อนะท่านย่อท่านไม่ได้ขยายถ้าขยายแล้วเนี่ยมันต้องเห็นขันห้าก่อนเมื่อเห็นขันห้าก่อนเห็นร่างกายจบแล้วก็จะไปเห็นจิตอีกทีหนึ่งเห็นจิตอีกทีว่าจิตแล้วก็ไม่ใช่เราตัวก็ไม่ใช่เรานั่นมันถึงเรียกจิตดูจิตไปแต่ทีนี้ท่านกล่าวย่อนะเราจะตีความแคบๆไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าเราเอาความย่อนี่มาคิดเนี่ยมันคิดยากเพราะว่าท่านย่อเหมือนกับว่าท่านเอาหัวใจมาพูดนะมันก็เลยทำให้เราต้องขยายความอีกเยอะเนาะแล้วอีกข้อนึงครับหลวงพ่อครับที่บอกว่าจิตไม่ใช่กายกายไม่ใช่จิตเนี่ยผมเข้าใจแต่ว่าจิตคิดไม่ใช่จิตคือจิตเนี่ยไม่อธิบายให้ผมฟังหน่อยครับผมคือจิตเนี่ยเหมือนน้ำไม่ได้ไหลไปไหนไม่ได้คิดไปไหนแต่คิดนั้นมันมีอารมณ์จรเข้ามาอารมณ์นั้นไปมาอยู่กับจิตก็เลยทำให้จิตนั้นไหลไปนะเหมือนกับว่าน้ำเนี่ย ปกติน้ำก็ใสอยู่แล้วแต่ว่ามีมลทินเข้าไปมีสิ่งสกปรกเข้าไปทำให้น้ำนั้นเป็นสีนั้นสีนี้ขึ้นมาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจิตแท้ๆเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรแต่ที่มันคิดเพราะมันมีอารมณ์อย่างเงี้ยก็เลยว่าจิตคิดก็มีจิตที่มีอารมณ์ก็มีแต่จิตจริงๆไม่ได้คิดแต่จิตที่คิดมันมีอารมณ์เข้ามาอย่างเงี้ยครับมันก็เลยว่าจิตกับอารมณ์นี่ต่างกันเหมือนอากาศกับลมเนี่ยแล้วถามว่าลมเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงอ่ะแต่ถ้าอากาศเนี่ยก็คือนิ่งๆอยู่แต่ถ้ามันเคลื่อนล่ะเขาเคลื่อนก็คืออากาศนั่นแหละแต่กลายว่าเขาเรียกว่าลมละอย่างเงี้ยแต่จิตเหมือนกันถ้ามันนิ่งๆอยู่ก็เป็นอากาศนั่นแหละแต่ถ้ามันเคลื่อนก็เป็นอารมณ์ละอย่างเงี้ยคล้ายอย่างนั้นแต่ว่ามันอยู่ใกล้กันเหลือเกินอ่ะมันอยู่ใกล้กันทำให้เราเนี่ยเข้าใจยากครับขอบคุณมากครับสาธุนะสาธุมีอะไรอีกไหมคงจะวางหูไปแล้วล่ะ หลายคนก็บอกว่าหลวงพ่อจรัญสอนว่า ให้พิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยไม่มีอย่างอื่นบ้างหรือบางคนก็บอกว่าโอ้ฟังแต่หลวงพ่อจรัญพูดแต่พิจารณากายที่กายไม่สอนอย่างอื่นบ้างเลยคือกรรมฐานจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องสรุปว่าถ้าไม่เห็นกายเนี่ยไม่รู้จะเห็นอะไรถ้าเราไปเห็นจิตเหรอมันก็มีอารมณ์ทั้งวันแหละมันมีแต่ความคิดนั่นคิดฉะนั้นเราเห็นจิตเนี่ยมันก็คิดทั้งวันแต่ถ้าเราไม่เห็นจิตล่ะมันก็คิดทั้งวันเหมือนกันแต่เราไม่ได้ดูมันเท่านั้นเองฉะนั้นการที่เราจะดูอย่างอื่นเนี่ยมันมีจิตกับกายไงมันจะดูอะไรได้ล่ะฉะนั้นเหมือนกับว่ายังไงต้องหนีตรงนี้ไม่ได้นะบางคนก็บอกว่าสอนแต่พิจารณากายอย่างอื่นไม่สอนบ้างเลยเราก็ไม่รู้จะเอาอย่างอื่นมาสอนยังไงเพราะอย่างอื่นเป็นอารมณ์หมดเลยอะลองดูสิปล่อยจิตไปคิดดูสิเอาจิตดูจิตก็ลองดูสิเดี๋ยวก็อารมณ์ทั้งวันน่ะทั้งวันทั้งคืนเห็นมันคิดอยู่นั่นน่ะไม่หยุดสักทีนะถึงแม้เราไม่ดูมันก็คิดอยู่มันแต่ว่าเราไม่ได้ดูเท่านั้นเองฉะนั้นมันก็ไม่จบตรงที่ไหนมันจิตมันก็จะไปไม่จบเลยมันก็เป็นอารมณ์ธรรมดาทั่วไปของคนเรามันก็เลยว่าหาทาง
จบไม่ลงคันจะไปดูอะไรอย่างอื่นก็ไม่ได้เราต้องดูตัวเรากลายเป็นว่าดูตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเกณฑ์บังคับเราจะหลีกเลี่ยงซะว่าไม่สอนพิจารณากายไม่รู้จะเอาธรรมะตรงไหนมาพูดเลยฉะนั้นก็เลยว่าเราจำเป็นต้องสอนเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานบทเดียวเท่านั้นเองนะก็ให้เห็นตัวเองนี่แหละนะก็มีสายเข้ามาจากชลบุรีโยมมนตรีเจริญพรโยมครับขอกราบนมัสการหลวงพ่อครับน่าเจริญพรเจริญพรรายงานบทครับว่าไงเอ่ยยินดีมีความรู้สึกว่าแก่กล้าขึ้นครับหลวงพ่อแน่นอนถ้าเราฝึกทุกวันก็แก่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับความเห็นก็ยังประมาณ40-50ก็ยังมีหลุดครับแต่มีความรู้สึกว่ายินดีแก่กล้าขึ้นครับอินทรีย์ที่แก่กล้านี้ก็คืออินทรีย์5นั่นแหละศรัทธาเราก็ดีขึ้นแล้วก็วิริยะความเพียรเราก็ดีขึ้นนะสติเราก็ดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาฉะนั้นอินทรีย์เราก็แก่กล้าทุกวันครับมีความรู้สึกว่ารู้เท่าทันครับรู้เท่าทันรู้เท่าทันรู้เท่าทันจิตด้วยครับเพราะว่าเอาจิตมาไว้อยู่ที่ตัวแล้วมันจะป๊อปแป๊บจิตมันจะป๊อปแป๊บแต่มีความรู้สึกว่ารู้เท่าทันมันเพราะว่าเราเอาจิตมาไว้ที่กายใช่ตลอดใช่ครับครับถ้าเราเอาจิตไว้ที่จิตน่ะมันไม่ค่อยทันมันไม่ค่อยทันไม่ค่อยทันครับแต่ถ้าเอาจิตไว้ทั้งกายน่ะจิตมันจะช้าลงเยอะเลยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรู้เท่าทันจิตได้เร็วขึ้นแล้วก็จิตเนี่ยจะช้าลงทำให้เราประคองจิตได้ง่ายขึ้นครับแล้วจิตเราจะอยู่ในอำนาจเรามากขึ้นครับนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆๆๆมันจะอยู่ในความควบคุมของเรามากขึ้นนั่นเองครับผมดีใจครับที่เห็นหลวงพ่อมาดีใจมากก็มาเลยแล้วก็เอาแผ่นที่วัดสังฆทานของหลวงพ่อติดรถไว้ฟังตลอดแล้วไปไหนมาไหนก็ฟังตลอดครับก็ตามตามนั้นขอกราบนมัสการลาครับหลวงพ่อสาธุนะโยมมนตรีนะให้ทำยิ่งยิ่งขึ้นไปให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเราทำแล้วนี่เป็นยังไงอย่างที่สอนนะว่าให้ตมาสอนอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่าพุทธเจ้าสอนพระทุกองค์นะว่าสอนกรรมฐานบทเดียวตาจะปัญจกะกรรมฐานให้จิตเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในกายนครนี้นะกายนครหมายถึงว่านครแห่งร่างกายของเราเนี่ยทั้งหัวถึงเท้าเนี่ยมันเหมือนนครอันหนึ่งนะเมืองหนึ่งนั่นแหละจิตท่องเที่ยวนี้แหละแล้วเราจะเป็นภิกษุได้ด้วยวิธีนี้แต่เราเนี่ยไม่ค่อยทำกันไงฉะนั้นกรรมฐานพุทธเจ้าให้บทเดียวภิกษุเนี่ยจะมากเท่าไหร่ให้บทเดียวไม่ให้บทอื่นแสดงว่าบทเดียวเนี่ยจะนำไปสู่บทหลายๆบทถึงแม้กรรมฐาน40นั้นก็มาจากบทเดียวนี้เองเขาเรียกว่ากรรมฐานมันต้องมีรากของกรรมฐานเหมือนต้นไม้ก็ต้องมีโคนมีรากเหมือนเราเนี่ยเราจะเดินไปไหนก็ต้องมีเท้าที่จะยืนหยัดอยู่บนพื้นดินฉะนั้นรากเหง้าของธรรมนี่ก็คือมูลกรรมฐานท่านถึงเรียกว่ากรรมฐานที่เป็นรากเหง้าฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยมันต้องมีรากของกรรมฐานอีกทีนึงเหมือนต้นไม้ก็มีรากของต้นไม้กรรมฐาน5นี่คือรากเหง้าทุกอย่างเราจะเว้นรากเหง้าเสียไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรากเหง้าหรือไม่อบรมรากเหง้าเนี่ยต้นก็ดีกิ่งก็ดีใบก็ดีจะไม่ถูกอบรมเลยเท่ากับว่าเราดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่รากเนี่ยต้นก็จะงอกงามกิ่งใบก็จะดีกรรมฐานเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองได้นะโพธิปักขยธรรม37ประการก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะแต่ถ้าไม่เห็นไม่เกิดแน่นอนอันนี้ก็สามารถที่จะเห็นได้นะก็มีสายเข้ามาจากมุกดาหารโยมแดงอาจารย์เจริญพรโยมแดงว่าไงเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลว่าไงเอ่ยโยมแดงค่ะค่ะโยมแดง อยากจะถามหลวงพ่อว่าโยมแดงพัฒนาตัวเองนะคะแล้วคิดไปตามร่างกายนะคะ
ไปขึ้นลงพัฒนาตัวเองแล้วที่นี่ก็เห็นหนอนเต็มไปหมดในร่างกายอย่างนั้นแหละดีตามไส้ตามตับอย่างนี้นะคะสมองก็มีหนอนไตขึ้นมานะคะดีมากพอพิจารณาร่างกายลงไปอีกก็พิจารณาขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็เห็นกระดูกกระเดี่ยวน้องเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อดีแล้วเราร้องไห้ไหมร้อนมีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะเราร้องไห้ไหมแล้วที่นี่ก็มองเห็นร่างกายตัวเองออกเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูอมแดงๆนะคะหลวงพ่ออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละรักษาภาพไว้แล้วในร่างกายของโยมนี่มีก็สีชมพูอมเลือดนะคะแล้วยมแดงจะฟังทางวิทยุนะคะได้ก็คงจะเป็นรายงานผลมากกว่าที่จะถามก็ทำอย่างนั้นแหละถือว่าเอาจิตมาท่องเที่ยวกายนครนะกายนครนครแห่งกายนี้ว่าเรามีอะไรเพื่อให้จิตเที่ยวดูว่าเรารักเรายินดีอะไรในร่างนี้ให้แล้วให้จิตมันเห็นและจิตจะสลดสังเวชทำให้เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายร่างกายเราเบื่อหน่ายโลกเขาเรียกว่านิพพิทาความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นวิมุตติการหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่ามันเป็นทางของการหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายว่าเราไม่มีกิเลสจะมาอาศัยร่างนี้ได้อย่างไรและกิเลสต่างๆก็เป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรเลยราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีแต่ที่มันมีนี่ล่ะมันมาจากจิตที่แสดงอาการหึงหวงยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นของตัวเองเป็นของเราแต่เราไปดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นของเราอะไรเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายเรามาอาศัยไม่ใช่ของเราของมาอาศัยเท่านั้นเองเราต้องคิดว่าเราอาศัยไม่ใช่ของเราอาศัยพ่อแม่ให้มาเรามาอาศัยเราก็ต้องวางไว้กับโลกซะว่ามันเป็นของเน่าๆอันนี้แหละเราจะเห็นตัวเองอย่างนั้นแล้วก็ความเห็นเนี่ยต้องเห็นทุกนาทีทุกเวลาไม่ใช่เห็นแต่เมื่อคืนแล้วกลางวันหายไปแล้วไม่ใช่นะเห็นทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงตลอดเดือนตลอดปีตลอดชีวิตต้องเห็นอยู่อย่างนั้นตลอดไม่มีภาพคนอื่นเข้ามามีแต่ภาพเรานะเห็นธรรมนี่เขาเห็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเห็นเมื่อคืนนะตอนเช้าเป็นไงหายไปแล้วไม่ได้น้ำหายไปแล้วจิตเราก็จะไปทางเดิมต่อเพราะว่าอะไรเพราะจิตเราเห็นเมื่อคืนเมื่อเช้ามันก็ไปหาคนอื่นแล้วคนอื่นเดี๋ยวกิเลสเราก็เกิดขึ้นมาใหม่เห็นอย่างนั้นไม่ใช่แล้วคนที่เห็นแจ้งจะไม่มีภาพคนอื่นเลยจะไม่เอาคนอื่นมาคิดเลยจะไม่เอาจิตออกนอกเลยเพราะว่าออกไปก็ไม่รู้จะออกเพื่ออะไรเพราะมันไม่มีอะไรจะให้ออกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสงบอยู่นั้นก็รักษาตรงนั้นแหละรอวันตายไปนะรอวันตายว่าตายเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะก็ขอให้กำลังใจนะโยมแดงนะทำต่อไปนะคงจะรายงานผลนะดีแล้วที่ทำนะรักษาไว้กันแล้วกันอย่าให้หายนะยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันก็มีสายเข้ามานะจากสุพรรณบุรีอาจารย์พรโยมค่ะกับนักวิชาการหลวงพ่อค่ะว่าไงเอ่ยค่ะหลวงพ่อคะการเห็นกายเนี่ยยากที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะถ้าเราเห็นกายได้จิตเราจะไม่ลุกเลยแต่ประการเราไม่เห็นกายเราจะปรุงแต่งสารพัดอย่างที่มันจะคิดเลยอะค่ะก็นั่นแหละก็คำตอบก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็คือถ้าเห็นกายได้ทุกอย่างมันจะหมดทุกแต่ถ้าไม่เห็นกายจิตมันคิดแต่อย่างอื่นเนี่ยมันมีแต่ทุกข์ปรุงแต่งไปบุญบ้างปรุงแต่งไปไม่ดีบ้างคือทุกอย่างเป็นความคิดไม่ดีอะค่ะแต่ถ้าเราเห็นกายทุกอย่างมันจะดับมันเหมือนกับเรายืนเหนืออารมณ์อะค่ะถ้าอย่างนั้นคำตอบก็จะให้ต้องทำอย่างเดียวค่ะรักษาไว้ด้วยต้องรักษาไว้ด้วยคือต้องทำอย่างเดียวเป็นกรรมฐานที่ต้องทำความเพียรเพื่อความหลุดพ้นอย่างเดียวเลยอะค่ะต้องทำทั้งวันทั้งคืนนั่นต้องทำทั้งวันทั้งคืนนะทำตลอดเวลาแต่ถ้าเห็นได้คือดับทุกข์แต่ถ้าไม่เห็นกายปุ๊บจิตออกสารพัดเลยออกไปบุญไปขนาดปรุงแต่งบุญยังดีนะคะยังปรุงแต่งบุญปรุงแต่งบุญก็ทุกข์
ไม่ตั้งใจก็ทุกข์บุญก็ทุกข์เหมือนกันนะบาปก็ทุกข์นะบุญแต่งนี่ทุกข์หมดเลยก็อาศัยฟังธรรมะหลวงพ่อด้วยค่ะก็ต้องเห็นกายพยายามดูกายอย่างเดียวไม่เห็นเห็นส่วนไหนเอาส่วนนั้นก่อนเห็นกระดูกก็เอากระดูกก่อนแล้วก็ค่อยลามไปให้เห็นทั่วตัวหมดเลยนะแล้วก็บางครั้งนะคะหลวงพ่อเราอยากจะร้องไห้ค่ะเหมือนมันเศร้าในจิตนะก็อย่างนั้นแหละเห็นธรรมะน่ะมันก็นั่นอย่างเขาเรียกว่าสังเวชนะสลดสังเวชบางครั้งก็มีนะคะหลวงพ่อทั้งนั้นที่เราอยู่ท่ามกลางผู้คนนะแต่ความรู้สึกเราเนี่ยเหมือนเราว้าเหว่งมากในเหมือนเราอยู่คนเดียวเราเหมือนเราไม่มีใครเลยในโลกนี้มันเศร้าเศร้าในจิตมันห่อให้สุดนะเป็นธรรมดาของคนเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามักน้อยสันโดษวิเวกจะเกิดขึ้นแม้ว่าเราอยู่ในท่ามกลางคนมากมายก็ตามมันวิเวกทางใจมันทำให้เราวิเวกทางใจที่เห็นใจตามทำแบบที่หลวงพ่อบอกนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยเราหลงอะไรไปไม่รู้เลยเราหลงอะไรทุกอย่างหลงคิดตัวเองนะคะทำไมที่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยแต่เราหลงคิดตัวเองค่ะสารพัดอย่างเลยค่ะหลวงพ่อเป็นภาพลวงตาเนี่ยกิเลสทั้งหมดเป็นภาพมายาแต่เราก็หลงมายานั่นเนี่ยหลงความเป็นมายานั่นเนี่ยมายากลแบบนั้นน่ะแต่เราก็หลงไปตามมายาตอนเนี้ยเราเริ่มตาหูสว่างขึ้นว่าอ๋อความคิดนี่เป็นมายาทำให้เรานี่หลงอยู่ในมายาอันนี้แต่เราก็ต้องรักษาส่วนธรรมไว้สิว่าเห็นตัวเนี่ยจะพ้นจากมายาทั้งหลายนะพ้นจากทุกอย่างพ้นจากทุกมันเป็นภาพที่ปรุงมาแล้วก็มาเอามาเป็นเรื่องราวทำให้เราเกิดกิเลสตลอดมันหลอกเราตลอดน่ะนะมันก็ทำให้เรานี่หลงไหลไปในอารมณ์เหล่านั้นค่ะสาธุนะสาธุให้กำลังใจทำต่อไปอันนี้ก็เลยว่า เราจึงว่าเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีอื่นๆที่สามารถจะพ้นทุกข์ได้อย่างเช่นว่าเราทำอนาปานสติเนี่ยอานาปานสติเนี่ยเราทำควบคู่กับการพิจารณากายไปได้ก็เห็นกายไปด้วยแล้วก็เห็นลมหายใจไปด้วยเห็นกายอสุภะไปด้วยนะต้องเห็นอย่างนั้นแต่ว่าให้น้ำหนักไปที่ว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยให้น้ำหนักไปที่เห็นกายเนี่ย 90% 80และ 90% เนี่ยเห็นกายแต่ลมหายใจแค่ 10% พอนะไม่ต้องมากอย่างนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยอบรมได้ดีมากเลยแต่ว่าคนที่เคยทำเขาเรียกลมหายใจเนี่ยในแบบอื่นมาก่อนเนี่ยไม่อยากแนะนำเพราะถ้าแนะนำแล้วเนี่ยเขาก็จะไปลอยเดิมของเขาก็เลยว่าตรงนี้เนี่ยถ้าคนเข้าใจในเรื่องอานาปานสติเนี่ยจะต้องมีการเห็นกายควบคู่ไปด้วยถึงจะถูกต้องนะกรณีที่เราทำให้อานาปานสติเนี่ยเป็นสติปัฏฐานเนี่ยต้องเห็นกายไปด้วยแต่ในกรณีที่ว่าเราเห็นแจ้งกายนี้แล้วเนี่ยเราจะใช้อนาปานสติเนี่ยเป็นฌานอันนั้นแหละถึงว่าไม่ต้องเห็นกายให้เข้าฌานไปเลยอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งฉะนั้นอนาปานสติเนี่ยใช้ได้สองแบบไม่ใช่ว่าอนาปานสติเนี่ยอย่างเดียวไม่ต้องเห็นกายหรอกเนี่ยมันก็เป็นสมาธิธรรมดาเท่านั้นเองนะถ้าทำอย่างนั้นนะพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นท่านต้องเห็นขันธ์ห้าไปด้วยแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยส่วนมากจะทำอนาเป็นนิ่งอย่างเดียวกรรมฐานบทอื่นๆก็เหมือนกันเราต้องมาเห็นขันธ์ห้านี่เองเพราะว่าเราจะหลีกเลี่ยงตรงนี้เสียแล้วเนี่ยไม่ได้เลยอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างว่ากามราคะเนี่ยเราคิดว่าจะไม่พิจารณากายเป็นอสุภะเลยแต่เราจะทำลายกามราคะนี้เสียได้ด้วยวิธีอื่นยกเว้นการพิจารณากายเนี่ยจะมีไหมล่ะจะมีไหมล่ะนะมันไม่มีเลยนะเพราะว่าตัวกามราคะเนี่ยจะละด้วยวิธีอื่นที่ไม่เห็นด้วยอสุภะในตัวเราเนี่ยอสุภะนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนึกตัวเองเนี่ยเน่าเปื่อยอย่างเดียวนะนึกร่างสดๆก็เป็นอสุภะเหมือนกันนะเขาเรียกว่าอสุภะแปลว่าไม่งามไงอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามไม่งามนะไม่งามแบบไหนไม่งามแบบร่างสดๆก็ไม่งามอยู่แล้วลองดูร่างสดๆไม่ว่าเรากรีดเข้าไปในท้องเราเนี่ยมีตับมีไตมีไส้มีพุงเนี่ยมันงามตรงไหนนะไม่งามแบบเน่าแบบเปื่อยบางคนคิดว่าอสุภะเนี่ยต้องเน่าอย่างเดียว
ไม่ใช่นะรวมความหมดอสุภะคือความไม่งามทั้งหมดไม่งามแบบเน่าไม่งามแบบสดๆนะก็ได้หมดฉะนั้นเป็นคำรวมนะแต่ว่าเรามาพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อจะละกามราคะเป็นอันดานเขาเรียกเป็นอันดับแรกเป็นด่านแรกนะทุกคนที่มาฝึกเนี่ยคือละตัวนี้ก่อนยกแม้แต่ว่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่บวชมาต้องละตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้ละไม่ได้ไม่ต้องหวังตัวอื่นนะต้องมาละตัวนี้ก่อนเพื่อเพศภาวะของตัวเองที่จะต้องอยู่ได้ต้องทำลายกามราคะก่อนนะแต่ในขณะที่เราทำลายกามราคะเนี่ยด้วยอสุภะนี้เท่านั้นจึงว่าไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยว่าใครก็บอกว่าทำไมต้องมาพิจารณาร่างกายนี้ทำไมต้องมาพิจารณากายนี้ก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะละกามราคะได้แล้วเมื่อเราละกามราคะได้เนี่ยโทสะก็ละได้ด้วยโมหะก็ละได้ด้วยไม่ใช่กามราคะอย่างเดียวแต่ละกามราคะนี่อาจจะเป็นด่านแรกนะแต่เหมือนกับว่าเข้าแถวมาเนี่ยเหมือนกามราคะนี่อยู่หน้าแถวเป็นคนอันดับหนึ่งอันดับสองคือโทสะอันดับสามก็คือโมหะอย่างเนี้ยแสดงว่าราคะเนี่ยมาอันดับแรกเรียงแถวไปเนี่ยอันดับสองก็คือโทสะโมหะแต่มันมาพร้อมกันนะเข้าแถวกันมาฉะนั้นเราละอันดับแรกก็คือราคะก็คือด้วยอสุภะเพราะว่ากามกามมาพบเนี่ยหมายถึงว่ามนุษย์เรานี่คือกามมาพบเป็นพบแห่งกามนะเราก็เลยว่าจำเป็นจะต้องเอาอสุภะเนี่ยมาล้างหมายความว่าอย่างไรสุภะอสุภะนี้ทำให้เราเนี่ยดับกามได้อย่างไรดับกามตรงที่ว่าถ้าเรานึกถึงเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสุภะนะเวลาเรานึกถึงเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสุภะสุภานิมิตสุภะแปลว่างามเช่นว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นความงามของผู้ชายผู้ชายเป็นความงามของผู้หญิงอย่างนี้เขาเรียกว่าสุภานิมิตถ้าใครเอาเพศตรงข้ามมานึกเนี่ยเขาเรียกว่าสุภานิมิตเมื่อเราคิดอย่างนั้นภาพของของคนนั้นก็จะปรากฏขึ้นมากามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นแสดงว่าการเกิดของกามราคะเนี่ยเกิดด้วยสุภะเกิดด้วยสุภานิมิตสุภานิมิตก็คือการนึกถึงเพศตรงข้ามที่เรานึกแล้วมีภาพขึ้นมาทางใจนั่นเองอย่างนี้เป็นฝ่ายเกิดแต่ทีนี้คนที่มาอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยหรืออบรมมรรคเนี่ยเขาจะไม่นึกอย่างนั้นเขาจะนึกถึงตัวเองเหมือนกับว่าผู้หญิงก็นึกถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็นึกถึงตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่นนึกไปอะไรนึกยังไงนึกถึงตับไตไส้พุงนึกตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านึกไม่ออกให้หาตัวอย่างมาหาสัญญามาถ้าคนนั้นนึกอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอสุภะนะมันตรงข้ามกันนะสุภะหมายถึงนึกถึงคนอื่นอสุภะนึกถึงตัวเองแล้ววันๆก็เห็นตัวเองเนี่ยตับไตไส้พุงกามราคะก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเพราะไม่มีโอกาสให้คิดถึงคนอื่นเลยอย่างนี้ทุกวันทุกวันอบรมทุกวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนมันจะไม่อ่อนได้ยังไงไม่เบายังไงไม่บางยังไงล่ะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอบรมเพื่อละกามราคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าระวังนะพิจารณาความตายพิจารณาอสุภะเนี่ยเดี๋ยวระวังจะฆ่าตัวตายนะในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างแล้วนะบางคนอาจจะมองอย่างนั้น คือเราพูดว่าสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองที่ฆ่าตัวตายด้วยการพิจารณาร่างกายนี้แต่หลายๆท่านเนี่ยท่านก็ไม่ได้ฆ่านะเฉพาะการฆ่าของภิกษุกลุ่มหนึ่งที่ท่านมีบุพกรรมที่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแล้ววิธีอื่นเนี่ยก็มีการฆ่าตัวตายเหมือนกันนะก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแล้วก็การฆ่าตัวตายของเราเนี่ยไม่ได้เกิดด้วยการพิจารณากายเป็นอสุภะก็เยอะแยะไปหมดเราจะเห็นไหมคนโลกได้ฆ่าตัวตายเนี่ยคนเหล่านั้นพิจารณาอสุภะหรือเปล่าล่ะไม่มีการพิจารณาสุภะแล้วพิจารณาอะไรพิจารณาถึงกามมากกว่านะพิจารณาถึงความเป็นกามมากกว่าและการที่กิเลสกามกุ้มลุมนั่นเองทำให้ผิดหวังทำให้อกหักทำให้ไม่สมหวังก็คิดฆ่าตัวตายประชดนะชะตาชีวิตของตัวเองประชดโลกอยากจะล่วงลับอยากจะล้ำลาโลกอายโลกเขาอย่างเนี้ยไม่อยากจะมองหน้าใครได้ก็ฆ่าตัวตาย
บุคคลเหล่านี้พิจารณาอสุภะหรือเปล่าล่ะไม่มีหรอกนะคนเหล่านี้ก็คือถูกกามกุ้มหลุมมากกว่าทำให้ฆ่าตัวตายต้องเยอะฉะนั้นการฆ่าตัวตายไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่สาเหตุถ้าอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนก็ต้องห้ามไว้แล้วห้ามสอนเรื่องนี้นะท่านไม่ได้ห้ามนะท่านห้ามภิกษุนั้นเพียงแต่ว่าท่านสอนไปภิกษุกลุ่มนั้นท่านก็รู้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะหลังจากภิกษุเหล่านั้นฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยพระอานนท์ก็ให้ขอร้องว่าให้พุทธเจ้าสอนเรื่องอื่นท่านก็เบี่ยงไปเรื่องสอนเรื่องอื่นแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าตัดการสอนประเภทนี้ลงไปทั้งหมดก็ไม่ใช่เฉพาะเวลานั้นก็ตัดได้อยู่เท่านั้นเองนะก็มีสายเข้ามาจากจะซึงเซานะก็โยมธรรมศักดิ์เจริญพรโยมขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงนะครับเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมธรรมศักดิ์พ่ออาจารย์สบายดีนะครับสบายดีช่วงนี้หนาวหนาวหนาวที่โน่นหนาวมากเลยอากาศที่เชียงใหม่คงหนาวนะครับโอ้หนาวมากเลย12-13องศาตอนนี้ก็คงจะลงเรื่อยๆเป็นห่วงอากาศหนาวอาจารย์คงจะหนาวมากอาจารย์มากอยู่ปฏิบัติธรรมก็เจริญขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์เจริญขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละวิราคธรรมนี่เพราะว่าถ้าเราเห็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเราอยู่ได้จิตใจเราจะอยู่ด้วยภาพเลยครับอาจารย์ถูกต้องหากว่าเราไม่เห็นภาพแล้วไม่ได้ก็จะจิตเราจะออกพุ่งออกไปข้างนอกภาพที่ราคาถูกตัดมาภาพอื่นก็จะขึ้นมาทันทีถ้าเราไล่อยู่ในแต่ร่างกายเราเนี่ยไล่ไปตั้งแต่มันสมองไล่เข้าไปในหลอดอาหารหลอดลมไปที่ปอดทั้งสองข้างไปที่หัวใจแล้วก็ไปที่หลอดอาหารแล้วไปที่กระเพาะอาหารของเราตั้งก่อนไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนจับไม่ได้เลยเพราะว่าพอเราจับไม่ได้จิตเราก็จะพุ่งออกไปจากข้างนอกไปคิดแต่เรื่องอื่นแต่พอเราทราบพอเรารู้ว่าอ๋อกระเพาะอาหารเป็นลักษณะรูปแบบนี้เราต้องเอามาเป็นสัญญาเลยใช่ครับอาจารย์สร้างได้นะสัญญาเป็นตับมาเป็นลำไส้เราในทางจิตจิตเราได้ด้วยภาพเพราะเราถ้าเรามีภาพแล้วไม่ได้เลยครับอาจารย์ไม่ได้เพราะเป็นทักษิณวิราคธรรมที่ไม่มีใครรู้เลยที่พุทธเจ้านำมาสอนที่พระอาจารย์ก็มาถ่ายทอดที่พระอาจารย์เป็นปราชญ์องค์หนึ่งที่ว่าสุดยอดของอวิชชานี่มาถ่ายทอดได้ครับผมเชื่อมั่นเลยคุณธรรมที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้โอเคที่ทำทุกคนเนี่ยรู้ครับว่ารู้ต้องรู้เพราะว่าธรรมนี้ต้องมีคนรู้บ้างนะครับพระอาจารย์เพราะว่าเป็นธรรมที่สามารถที่คนจะรู้ได้แต่ก็พระอาจารย์ผมว่าจะไปกุมภาเนี่ยคิดว่าพระอาจารย์ทำจะหลงพระหรือว่าจัดรูปนิมิตนะครับพระอาจารย์ครับผมจะคอยฟังทางโทรทัศน์นะครับนักการลาครับสาธุนะสาธุก็โยมธรรมศักดิ์ก็ได้ติดตามการกระทำมาเรื่อยๆนะรายการแล้วก็ทำมาเป็นเครื่องพิสูจน์เราสามารถที่จะเห็นว่า จิตเราที่อยู่ในตัวเรานั้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริงๆนะแล้วก็วิราคะในตัวนี้เนี่ยเป็นธรรมที่เขาเรียกว่าวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีการที่เราใช้วิราคะเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายถึงว่าเดิมทีเรามีราคะอยู่นะเดิมทีเรามีราคะราคะคืออะไรราคะคือยินดีในร่างกายนี้เขาเรียกว่าฉันทราคะบางครั้งจะเรียกคำว่าฉันทะไปด้วยนะเขาเรียกว่าฉันทราคะในเบญจขันธ์แสดงว่าทุกคนเนี่ยยินดีในตัวเองอยู่แล้วเมื่อยินดีในตัวเองทำให้เรายินดีเพศตรงข้ามหรือคนอื่นตามมาที่หลังแต่ยินดีตัวเองนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าราคะด้วยยินดีผู้อื่นเขาก็เรียกกามราคะนะเขาเรียกกามราคะแต่ยินดีตัวเองเนี่ยเขาเรียกราคะนะด้วยฉะนั้นราคะตัวนี้เนี่ยจะละด้วยวิราคะนะราคะตัวนี้เนี่ยจะมีคำว่าฉันทะด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าฉันทราคะจะละด้วยวิราคธรรมวิราคธรรมหมายความว่าทำอันใดที่นำมาเป็นอุบายทำให้เราเบื่อหน่ายสรีระเหล่านี้ได้เช่นว่าโยนิโสมนสิการในอุบายต่างๆที่เราเอาสัญญามาประลบเหล่านี้เนี่ยเหล่านี้เรียกว่าวิราคะหมดเลยเป็นการสำลอกนะเป็นการพลิกจิตเราเนี่ยไปอีกด้านหนึ่งก็คือวิราคะจากราคะให้เป็นวิราคะคนไหนที่ขยันคนไหนที่อบรมอยู่เนืองๆได้อุบายอันชอบ
นะอุบายนั้นนำไปเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายความยินดีในตัวเองได้อุบายเหล่านั้นเรียกว่าวิราคะธรรมท่านจึงจัดว่าธรรมทั้งหลายมีวิราคะธรรมเป็นเลิศในบรรดาธรรมทั้งหลายชื่อว่าธรรมอันเยี่ยมธรรมอันยอดก็คือวิราคะธรรมนะอันนี้เป็นเรื่องของการสรรเสริญของพุทธเจ้าว่าในบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศในบรรดาบททั้งหมดอริยสัจ4เป็นเลิศนะในบรรดาทางทั้งหมดมรรคมีองค์8เป็นเลิศอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเลิศแต่ละอย่างละอย่างไปฉะนั้นวิราคะธรรมเนี่ยเราต้องทำอยู่บ่อยๆไม่ว่าเราจะอุบายไหนก็ช่างเถอะเป็นวิราคะธรรมหมดเมื่อทำไปแล้วเนี่ยความเบื่อหน่ายความคลายความยินดีในตัวเองเกิดขึ้นท่านจัดว่าเป็นวิราคะธรรมทั้งสิ้นถ้าใครอบรมในตรงนี้ทั้งกลางคืนกลางวันนั่นคือธรรมอันเลิศนั่นเองนะเป็นธรรมอันเลิศฉะนั้นเราต้องหาอุบายนะฉะนั้นเวลาคนทำทางนี้เนี่ยเขาจะรู้จักว่าอุบายต่างๆนั้นเขาจะนำมาได้อย่างไรคนฉลาดก็หยิบเอาได้หมดเลยหยิบเอาทั้งทุกอย่างในโลกนี้เราเห็นด้วยตาเนี่ยเราผ่านพบมาหมดว่าเราเห็นใครต่อใครเนี่ยสามารถจะหยิบมาเป็นอุบายได้หมดเลยแม้แต่สุนัขตายข้างถนนแม้แต่หนูหมาแมวหรืออะไรหรือแม้แต่สิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอุบายสอนใจเราได้สมัยก่อนนะมีภิกษุองค์หนึ่งเนี่ยไปบิณฑบาตแล้วทีนี้ผ่านเขาเรียกว่าสถานเขาเรียกว่าที่ผู้หญิงโสเภณีอยู่นะผ่านไปในบิณฑบาตผู้หญิงโสเภณีก็เลยว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุท่านยังหนุ่มอยู่นะศึกมาเถอะคล้ายๆอย่างนั้นนะหมายถึงว่าผู้หญิงในโสเภณีก็เห็นภิกษุหนุ่มบิณฑบาตผ่านมาข้างหน้าก็เลยว่ากล่าวภิกษุนั้นว่าศึกมาอยู่ด้วยกันอะไรทำนองนั้นนะภิกษุนั้นก็เลยคิดว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้มายั่วยวนเราเห็นโทษในกามทั้งหลายมาแสดงว่าภิกษุองค์นั้นอบรมมามากแล้วอสุภะมาเยอะแล้วขณะนั้นเมื่อโยนิโสมนสิการเห็นคำพูดฟังคำพูดนั้นแล้วก็เกิดทำอุบายในใจว่ากามนี่มีโทษมากจริงๆดูที่ผู้หญิงเนี่ยเหมือนปีศาจที่มาหลอกล่อเราเห็นโทษทั้งกามมาหลายมานานแล้วเนี่ยมาบัดนี้ได้ยินคำพูดเนี่ยทำให้เกิดการสลดสังเวชมากเกิดการบรรลุธรรมตรงนั้นได้การบรรลุธรรมตรงนั้นก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นแสดงว่าภิกษุนั้นฟังคำพูดของนางโสเภณีเนี่ยสามารถจะบรรลุธรรมขณะที่ฟังธรรมฟังเขาพูดนั้นสามารถจะนำมาเป็นอุบายสอนตัวเองได้แทนที่ว่าจะคิดในแง่ถึงเรื่องกามกับคิดแง่ในเรื่องโทษของกามมากกว่าฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอุบายที่โปรยปลายไว้อยู่ในโลกนะคนฉลาดก็สามารถจะหยิบเอามาเป็นอุบายธรรมะได้หมดถึงแม้คำพูดนั้นจะเป็นลักษณะโลกแต่เรามองอย่างธรรมก็ได้ถ้าคนนั้นเข้าใจมองอย่างภิกษุองค์นี้ท่านมองอย่างนั้นชื่อเจตนาของผู้หญิงนั่นผู้เจตนาไปอย่างหนึ่งไปทางกามแต่เจตนาที่การใส่ใจของท่านเป็นเจตนาที่ออกจากกามมันสวนทางกันนะทำให้ท่านหลุดพ้นได้เพราะคำพูดของนางนั่นเองอันนี้ยังเป็นธรรมะได้เลยนะอันนี้อย่างเช่นว่าเรายกตัวอย่างตรงนี้นะจะได้จะรู้ให้ได้ทุกคนได้รู้จักว่าอุบายต่างๆที่เรานำมาพิจารณาถึงการที่เราจะอบรมตัวเองนั่นเป็นอุบายได้ทั้งหมดขอให้เข้าใจเรื่องอุบายซึ่งแต่ละอุบายนะเป็นวิราคะธรรมทั้งสิ้นนะแต่ว่าคนที่ทำอย่างนี้ฉลาดอยู่แล้วเนี่ยเข้าใจว่าวิราคะธรรมเป็นยังไงอันนี้ก็ถือว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีเราทำไปกลายเป็นว่าอุบายไปหมดเลยนะ สมัยก่อนบางครั้งนะอย่างเช่นว่าภิกษุองค์หนึ่งเนี่ยไปฟังไปบวชและบวชใหม่แล้วก็ไปอยู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาอสุภะนี่แหละปรากฏว่าภิกษุองค์นั้นทำไม่ได้เลยนะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะภิกษุองค์นั้นน่ะท่านเป็นบุตรช่างทองนะรักสวยรักงามจะมาพิจารณาอสุภะนี่เอาไม่ได้พระสารีบุตรก็สอนอสุภะนั่นแหละแต่ภิกษุทำไม่ได้ก็เลยไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านให้อะไรอ่ะให้ดอกบัวเอาดอกบัวมาดอกสวยๆนี่แหละนะดอกบัวมาแล้วก็ไป
ปักไว้ที่กองทรายนะปักไว้กองทรายนะแล้วก็มองดอกบัวไปดอกบัวเนี่ยนานเข้านานเข้าเนี่ยสดๆก็เริ่มดำเริ่มคล้ำนะเริ่มคล้ำเริ่มเหี่ยวนะพอแดดถูกแดดถูกลมก็เริ่มเหี่ยวไปเมื่อเหี่ยวก็เลยนึกว่าโอ้เมื่อกี้เนี่ยดอกบัวก็ยังสวยสดอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้น่ะรู้สึกมันค้ำไปค้ำไปโอ้ร่างกายเราก็เหมือนกันบัดนี้น่ะเรายังหนุ่มอยู่นะเรายังสวยยังหล่อยุ่งยังงามอยู่แต่ต่อไปเราก็จะมองเข้ามองค้ำไปค้ำไปแก่ไปแก่ไปภิกษุนั้นสามารถจะบรรลุธรรมได้ด้วยวิธีนี้แต่ที่แรกอะความจริงแล้วก็คืออสุภะนั่นเองแหละนะเห็นตัวเองดำค้ำเนี่ยก็เหมือนเป็นอสุภะอยู่ดีแต่ไปตรงๆไม่ได้ต้องไปโดยอ้อมก็คำเป็นธรรมฐานบทเดียวกับพระสารีบุตรให้นั่นแหละไม่ใช่ว่าพระสารีบุตรให้ผิดนะให้ถูกนี่แหละแต่ว่าตรงๆไม่ได้ต้องผ่านดอกบัวก่อนเพราะว่าชอบสวยชอบงามแต่พุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้านะท่านก็สัพพัญญูอยู่แล้วเนี่ยท่านรู้จักอุบายนะไม่ใช่ว่าพระสารีบุตรสอนไม่ถูกหลายคนก็เหมือนกันว่าทำไมพระอาจารย์จรัญสอนเรื่องอสุภะอย่างเดียวความจริงมันต้องลงตรงนี้หมดแม้แต่ภิกษุที่มองดอกบัวก็สุดท้ายก็ต้องมาลงตรงนี้แล้วกรรมฐานบทนี้ไม่ใช่กรรมฐานที่ตมาให้ทุกคนเนี่ยสร้างขึ้นมาเองด้วยตมากรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่พระทุกองค์ได้รับตอนวันบวชอยู่แล้วแล้วก็กรรมฐานนี้ที่มาทำมาสอนนี้ก็อันเดียวกันเราไม่ได้สร้างกรรมฐานขึ้นมาแต่เรานำกรรมฐานที่วันบวชได้รับมาแล้วก็เอาตรงนั้นมาทำแล้วก็เกิดผลตามลำดับที่มาสอนกันทุกวันนี้ฉะนั้นไม่ได้ว่าเป็นกรรมฐานใหม่กรรมฐานเก่าแต่ถูกลืมนะถูกลืมนะถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะได้ยินว่าครูบาอาจารย์สอนให้ทำสมาธิก่อนท่านก็จะเอาสมาธินั่นน่ะ เขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าสอนสมาธิก่อนแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาพิจารณาร่างกายแต่ถ้าจะพิจารณากายทันทีเนี่ยท่านเหมือนกับว่าจิตยังไม่เป็นสมาธิจิตมันยังดิบไปคล้ายดิบๆยังไม่ผ่านการอบการลมการเป็นสมาธิเลยมันดูเหมือนจิตดิบๆไปเกินไปก็ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้แต่ยังไงท่านออกสมาธิมาถ้าท่านไม่พิจารณากายนะจิตท่านก็เตลิดไปข้างนอกต่อไปก็ไม่ได้อยู่ดีจะเป็นว่าท่านทำอย่างนั้นท่านก็เอาอย่างนั้นไปนะถือว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยต้องผ่านการทำสมาธิมาก่อนเวลาผ่านสมาธิมาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจิตเราเนี่ยมันมีเชื้อของสมาธิเข้ามาช่วยเราสังเกตว่าเวลาออกจากสมาธิเนี่ยเชื้อของเขาสมาธิก็ยังกุนอยู่นะเขาเรียกยังกึ่มอยู่นะขณะนั้นการที่จะเอาจิตไปทางไหนเนี่ยมันง่ายต่อการประคองจิตเพราะสมาธิเขายังค้างอาการอยู่ตรงนั้นหลอกที่เขาเห็นว่ามีประโยชน์ในการพิจารณาร่างกายสุดท้ายก็ต้องมาพิจารณาร่างกายแต่กรรมฐานใดทำสมาธิแล้วไม่มาพิจารณาร่างกายกรรมฐานนั้นเขาเรียกว่ากรรมฐานโลกีไปเลยสมาธิโลกีไปเลยไม่สามารถพ้นทุกข์ได้วิธีนี้ถ้าใครถนัดอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ไปแต่จะเป็นวิธีนี้วิธีเดียวไม่ได้วิธีอื่นเขาก็ยังทำได้อีกเช่นว่าบางคนเนี่ยไม่ต้องทำสมาธิพิจารณาไปเลยทำไมไม่ทำสมาธิถึงคนนั้นจะทำสมาธิก็ตามแต่ไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิก่อนแล้วมาพิจารณาให้พิจารณาไปเลยท่านก็เอาอยู่ได้ทำไมเอาอยู่ได้นะเพราะว่าท่านถนัดทางด้านปัญญาท่านเห็นว่าปัญญาทำให้เราเนี่ยสามารถจะไปได้แต่คนแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าไปไม่ได้ด้วยวิธีใช้ปัญญาแต่จะไปได้โดยการใช้วิธีไปด้วยสมาธิแสดงว่าท่านสมาธินำและปัญญาตามก็ได้วิธีที่สองเนี่ยท่านไปได้แต่ท่านเอาปัญญานำเลยแล้วสมาธิจะตามมาเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางได้เหมือนกันฉะนั้นมีการได้สองทางนะแต่ยังไงสองทางนี้นะต้องมาที่เดียวกันนะก็คือเห็นตัวเองเห็นตัวเองนี่เองถ้าไม่เห็นตัวเองไม่ได้เพราะว่าวิธีแรกก็ต้องกลับมาเห็นตัวเองวิธีที่สองนี่ก็เห็นตัวเองไปเลย เราก็สามารถที่จะเห็นได้นะถูกทั้งสองวิธีแล้วใครถนัดทางไหนก็เอาอย่างนั้นนะ
ก็มีสายเข้ามาจากชัยนาทโยมสิริรัตน์นะก็เจริญพรโยมค่ะกับนมัสการพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมว่าไงมีอะไรถามไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสายหลุดไปแล้วยังไงโยมโทรมาใหม่เนาะยังไงโทรมาใหม่ก็แล้วกันก็ สายหลุดไปแล้วเดี๋ยวโทรมาใหม่ก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งว่าคนไหนถนัดอย่างไรให้ทำอย่างนั้นถ้าใครถนัดสมาธิก็เข้าสมาธิมาแล้วก็มาพิจารณาตอนออกมาจากสมาธิก็พิจารณาเนยแล้วก็เข้าไปพักแล้วก็ออกมาพิจารณามันจะสนับสนุนกันไปเขาเรียกว่านำด้วยสมาธิตามด้วยปัญญาแต่วิธีนี้ก็ไม่ใช่วิธีเดียวที่ถูกนะแต่ยังไงก็พิจารณากายนะแต่วิธีที่สองเนี่ยก็คือว่าให้พิจารณาไปเลยเมื่อพิจารณาไปเลยเนี่ยสมาธิก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทีหลังทีแรกไม่มีแต่สัญญาสัญญาตัวนั้นจะผลิตญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนั้นจะผลิตสมาธิขึ้นมาสมาธิที่เกิดขึ้นมาตามลำดับนั่นน่ะจะเป็นสมาธิเกิดจากปัญญาทั้งสิ้นนะปัญญานำสมาธิต่างก็ได้อยู่นะมาสายมาจากราชบุรีโยมฝนนะเจริญพรโยมนมัสการหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมอยากทราบว่าคนอื่นคนที่คบกับโยมอ่ะเขาสาบานเนี่ยถ้าเขาผิดสาบานทำไมต้องมีอันเป็นไปก็เขาสาบานไว้นี่ก็สาบานไว้ก็ความสาบานนั้นก็จะเป็นการเป็นเจตนาโยมคือสิ่งห้าครบทุกอย่างกันเลยไม่ค่อยผิดอะไรก็ไม่ค่อยทำบาปแล้วทำไมถึงว่าเขาชอบมีอันเป็นไปอ่ะขอฟังทางโทรทัศน์นะได้ก็เราตั้งสัจจะอะไรไว้เนี่ยคนที่เขาสาบานบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้แก่ใจว่าเขาผิดนั่นแหละนะแต่เขาสาบานคิดว่าการสาบานนั้นไม่มีผลอะไรความจริงมีผลนะมีผลจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีผลนะฉะนั้นเขาจะมีอันเป็นไปก็เพราะคำสาบานที่คำพูดของเขาทำร้ายเขาเองนะทำลายเขาเองฉะนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าการสาบานเนี่ยเราต้องเชื่อว่ามันเป็นจริงได้เพราะว่าการเจตนาการจงใจการใส่ใจที่จะเปล่งวาจาออกมาด้วยความมั่นคำมั่นสัญญาหรือสัตราบันของเราว่าเราจะประกาศไปเนี่ยว่าเป็นจิตจารลักษณะที่แจ้งชัดนะเจตนาจงใจที่ทำไปแต่คนที่ทำเชื่อว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องผลของกรรมแล้วก็ทำเพื่อให้คนตรงข้ามเนี่ยตายใจว่าเราสาบานแล้วนะว่าเราไม่ได้ทำอย่างนี้แหละก็ทำให้เขาเนี่ยลืมซะหรือว่าให้เชื่อซะว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็ผิดอยู่อย่างเงี้ยคนเหล่านี้เนี่ยไม่เชื่อว่าจะมีผลแต่มันมีผลนะเพราะว่ากรรมทั้งหมดเกิดจากการจงใจหรือการเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมทำให้เราได้รับผลกรรมนั้นได้ถึงแม้เราจะไม่มีศีลก็ตามหรือมีศีลก็ตามยิ่งมีศีลยิ่งรุนแรงใหญ่เลยนะก็มีสายเข้ามาแล้วนะสายที่หลุดโยมสิริรัตน์นะชัยนาทนะเจริญพรโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์เจ้าคะอยากจะถามว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยถ้ามีแค่ศีล5กับศีล8เราไม่สามารถหลุดพ้นในชาตินี้ใช่ไหมเจ้าคะคือหลุดพ้นได้ทั้งสองศีลนั่นแหละไม่จำเป็นต้องศีล8ศีล5ก็หลุดพ้นได้แต่ว่าไม่อยากตอบว่าชาตินี้เพียงแต่ว่าเราทำมากก็อาจชาตินี้ถ้าทำน้อยก็อาจจะหลายชาติขึ้นไปอย่างเงี้ยเราไม่กล้าจะตอบว่าชาตินี้อย่างเดียวเป็นการยืนคำพูดเดียวนี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าความสามารถหรืออินทรีย์แต่ละคนมันต่างกันนะแต่ว่าสามารถจะหลุดพ้นได้ก็แล้วกันเนาะไม่จำเป็นต้องศีล8ศีลอะไรหรอกถ้าเกิดว่าความสามารถเราหรือว่าสถานการณ์เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้แค่ศีล5แต่เราไปเอาศีล8มารับดีไม่ดีศีลที่8ที่มารับเนี่ยจะเป็นข้อกังวลมากกว่าแล้วทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะไปได้
เพราะว่ามันศีลจุกจิกมากขึ้นกลัวอะไรก็จะผิดไปหมดฉะนั้นเราเอาความพอเหมาะของศีลถ้าศีล5ก็สบายอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องศีลอื่นนะแต่ว่าในเมื่อกรณีที่เหมาะสมเช่นว่าไปถืออุโบสถไปอยู่ที่วัดเนี่ยเมื่อคนโดยรวมเขาถือศีลเราก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็สามารถทำได้หมดไม่ว่าศีลไหนนะศีล5ก็นิพพานได้โยมพอดีโยมถือศีลโบสถ์เฉพาะทุกวันพระอาจารย์ได้เราโบสถ์เป็นครั้งคราวไปนอกนั้นก็เป็นศีล5เหมือนเดิมอย่างเงี้ยยืนพื้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยได้หมดทีโยมจะฟังพระอาจารย์ตลอดพระอาจารย์รับโยมเป็นลูกศิษย์ทุกคนนะเจ้าคะได้ค่ะนะให้กำลังพระการอย่างสูงเลยค่ะสาธุนะให้กำลังใจนะก็ศีล เป็นการแก้พฤติกรรมทางกายวาจาแต่กายวาจาอย่างเดียวเนี่ยใจไม่แก้ด้วยเนี่ยไม่ได้เพราะกายวาจาเนี่ยเป็นผู้สนองงานเขาเรียกว่าเป็นบ่าวเป็นบ่าวรับใช้ใจอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราแก้ที่บ่าวด้วยศีลก่อนนะแต่ถ้าไม่แก้ด้วยใจเนี่ยซึ่งเป็นนายเนี่ยมันจะตึงเครียดกับนะ เขาเรียกกดดันกับบ่าวสองคนนี้นะบ่าวกายวาจาเป็นบ่าวที่รับใช้แต่นายเกเรเราแก้ที่บ่าวด้วยแก้ที่นายด้วยนะแก้ที่บ่าวด้วยศีลแก้ที่นายด้วยสมาธิภาวนาภาวนาในที่นี้ก็อย่างที่บอกว่าเราจะต้องทำการอบรมเรื่องมรรคเรื่องสติปัฏฐาน4นี้ก่อนนะอย่างเช่นว่าคนที่บอกว่า จะทำสมาธิมาก่อนก็เอาสมาธินั่นเวลาออกจากสมาธิไม่ควรปล่อยจิตออกไปให้เอาจิตมาพิจารณาตัวเราซะแล้วก็เนยก็เข้าสมาธิไปออกมาก็พิจารณาตัวอยู่ที่2ตำแหน่งนี้เท่านั้นไม่ให้ออกข้างนอกก็จะเป็นมรรคขึ้นมาเองนะอีกกรณีหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิร่วมให้พิจารณาไปเลยก็แค่อยู่แค่หัวเท้าไปเวลาเหนื่อยก็พักขาไปตรงนั้นก็ได้เวลามีกำลังก็ทำต่อแต่อย่าให้ออกไปข้างนอกตัวให้อยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นก็เหมือนกับว่าจุดยืนของคนเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันถึงมือซ้ายมือขวาจะจับอย่างอื่นแต่มือหนึ่งเนี่ยเกาะกันไว้อยู่เหมือนกับว่าใครจะมาต่างวิธีแต่สุดท้ายก็มาพิจารณากายเหมือนกันทำให้เราเนี่ยเห็นว่าสุขบุคคลทั้งสองเนี่ยเป็นการกระทำที่ถูกต้องนะทั้งสองวิธีนี้จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งทำได้นะให้ดูความเหมาะสมหรือความพอเขาเรียกว่าความพอดีกับตัวเองหรือความชอบของตัวเองตามจริตนิสัยเราก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ในสุดท้ายเราก็เห็นแจ้งตัวเราทั้งหมดแล้วก็ให้เห็นตัวเองเนี่ยตลอดเวลาจะเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกมาก็มาตรงนี้นะก็มีสายสุดท้ายเนาะเวลาเราก็เหลือไม่กี่นาทีเนาะจากกทม.โยมวิชัยนะเจริญพรโยมนมัสการหลวงพ่อนะเจริญพรเจริญพรวันนี้เป็นครั้งแรกที่โทรเป็นครั้งแรกฟังมานานแล้วครับอ๋อฟังมานานแล้ววันนี้หลวงพ่อตอบปัญหาที่ดีมากเลยครับอ๋อผมไม่หลงอันนี้อยู่อ๋อหลงพุทโธอยู่ไปปัญญาต้องไปปัญญาด้วยพุทโธอย่างเดียวก็นิ่งอยู่แค่นั้นมันละอะไรยังไม่พอแต่มันมีได้นิมิตเหมือนกันนะครับก็มีเลยแต่ว่าเราก็น้อมมาดูตัวนิมิตก็จะหายไปมันมีปิติขึ้นมาแล้วครับแต่ผมก็ไม่หลงปิติตรงนี้นะครับดูว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับอย่างนั้นแหละดีนะครับต้องนะถูกต้องรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายถ้าเหนื่อยก็เข้าสมาธิไปก็ได้ไม่เข้าก็ได้นะครับรักษาความเห็นไว้แล้วก็มีปิติแล้วไม่หลงปิตินะครับหลวงพ่อไม่ต้องหลงพิจารณาตัวไปเรื่อยมีปิติเราก็ไม่หยุดตรงนั้นไปเรื่อยๆนะจะได้มีบุญใจเรื่อยๆอย่างนี้ไหมสาธุนะสาธุเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวผมถามหน่อยได้ไหมครับเวลาจะหมดพอดีโยมไม่เป็นไรครับพ่อมันจะลาหลวงพ่อครับสาธุนะเพิ่นเวลาเราน้อยเหลือเกินเนาะสุดท้ายเวลาละก็เวลาหมดพอดีเนาะก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะ